นโดยชุดชั้นในบีมีเป็นคุณในแบบที่คุณเป็นสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับเป็นกรณีของคุณหมอท่านหนึ่งเป็นทันตแพทย์นะครับท่านก็ตัดสินใจนะที่จะไปฉีดฟิลเลอร์นะฮะที่คลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งคุณผู้ชมครับก็ไปพร้อมกับพี่สาวรวมถึงคุณแม่นะครับคราวนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการที่เราจะทำศัลยกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่เป็นความพึงพอใจส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดด้วยผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าก็มีบางทีหลายคนคอมเมนต์เข้ามาเอ้ยดีอยู่แล้วไปทำทำไมอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องปกติของสังคมณปัจจุบันอยู่แล้วนั่นคือข้อที่หนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงแต่ประเด็นคืออย่างนี้ฮะถ้าการทำศัลยกรรมนะทำถูกต้องตามหลักการตามวิชาการนะฮะมีความเป็นมืออาชีพทุกอย่างมันดีก็จบถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นการรับผิดชอบมันก็ต้องเกิดขึ้นแล้วรับผิดชอบให้ดีที่สุดด้วยถูกต้องไหมครับเผอิญหมอเกตนะฮะปรากฏว่าไปฉีดฟิลเลอร์มาเขาบอกเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นล้านนะฮะสามคนนะครับตัวเองพี่สาวกับแม่สุดท้ายหน้าเบี้ยวฮะส่วนการรับผิดชอบเกิดขึ้นใช่หรือเปล่ารับผิดชอบขนาดไหนถ้ารับผิดชอบครบถ้วนสมบูรณ์วันนี้คงไม่มานั่งอยู่ในรายการนะครับเธอก็ร้องที่จ่าคิงนะเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือว่าในประเด็นนี้สามารถช่วยเหลือได้อย่างไรวันนี้ก็เลยมาพร้อมกับจากคิงนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเพจจากคิงแต่งทีมสะพานใหม่รวมถึงคุณณปกรณ์สุชาทนายเจสนะฮะและคุณเกตครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะส่วนวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญมาด้วยนะครับแล้วก็มีผู้ที่น่าจะช่วยเหลือในเคสนี้ได้สร้างความกระจ่างให้กับสังคมนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ส่วนตัวเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องที่น่าประชาชนน่าจะให้ความสนใจนะครับผมขออนุญาตท่านแรกก่อนเลยนะครับท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายกองตรีดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์นะครับรวมถึงท่านอธิบดีกรมการแพทย์นะครับนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์นะฮะและผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีและนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยนะครับนายแพทย์จินดาโรจชนะเมทินถูกไหมท่านสวัสดีครับสวัสดีครับท่านขอบคุณทั้งหกท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับวันนี้เอาแบบแน่นๆนะครับคุณผู้ชมแต่อยากให้คุณผู้ชมติดตามด้วยความตั้งใจเพราะว่ามันคงปฏิเสธไม่ได้หรอกนะฮะว่ามันเป็นเรื่องปกติแหละนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายการรักสวยรักงามการดูแลตัวเองอันนี้ก็เป็นการดูแลตัวเองชนิดหนึ่งเหมือนกันคุณหมอเกียรติครับค่ะสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างต้องบอกตรงๆนะคะว่าจริงๆก็คือว่าเสียสุขภาพทั้งกายและจิตคือนอกจากเราเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากคือ1ล้านกว่าบาทแล้วค่ะผลลัพธ์รีซอลที่เราได้รับอะค่ะก็คือว่าทั้ง3คนดังที่ข่าวที่ออกไปก็คือว่าเกิดใบหน้าบูดเบี้ยวใบหน้าผิดรูปนะคะซึ่งส่งผลต่อหน้าที่การงานเพราะว่าหมอก็เป็นทันตแพทย์อะนะคะทำคนไข้เนี่ยก็เรียกว่าอับอายไม่กล้าออกไปเจอใครนะคะรวมทั้งว่าระหว่างช่วงที่เราทำการฉีดสารเติมเต็มมาค่ะแล้วเราโดนแต่ว่าหมอแพทย์ที่ทำการรักษาเราอะพูดแต่ว่ามันบวมมันบวมมันบวมอะค่ะให้เรารอรอไปเรื่อยๆค่ะนึกออกไหมคะเรารอ1อาทิตย์ก็แล้ว2อาทิตย์ก็แล้ว3อาทิตย์ก็แล้ว1เดือนก็แล้วมันก็คือยังบวมผิดรูปอะค่ะนึกออกไหมคะซึ่งเราอะเคยเข้าไปหาแพทย์ท่านเนี้ยหลายครั้งในการที่ว่าเอ๊ะเราจะแก้ไขปัญหาให้ครอบครัวเรายังไงคือมีความพยายามในการที่จะพูดคุยหาทางออกแล้วใช่มั้ยฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะงั้นคงไม่มาถึงจ่าคิงแน่นอนใช่ค่ะต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้หมออ่ะไม่ได้อยากจะมาออกรายการเพราะว่าทางครอบครัวก็อับอายต้องคุยตรงๆว่าเราก็มีหน้าที่การงานนะคะแต่วันนี้ที่เราตัดสินใจที่จะมาออกให้สังคมรับรู้เพราะว่าเราอยากจะเป็นอุทาหรณ์แก่ประชาชนไม่อยากจะให้คนอื่นน่ะโดนทําแบบเราเพราะทราบดีว่าแพทย์ท่านเนี้ยมีผู้ร้องเรียนอ่ะจำนวนมากมีข้อมูลตรงนั้นด้วยใช่ต้องเรียนถามทางแพทยสภากับท่านธนกิจค่ะมีข้อมูลแน่นอนได้เอาอย่างนี้ก่อนอื่นเลยไปรู้จักได้ยังไงคลินิกแห่งนี้เอาตรงๆไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องเอ่ยแล้วนะครับเพราะผมเข้าใจว่าเหมือนมีข้อมูลเข้ามาทางผมเหมือนกันนะว่าให้ระวังในการพูดนะไม่งั้นอาจจะมีการยื่นร่อนโนติสมาจดหมายจากทนายความมาเราก็ต้องระมัดระวังเพราะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาอันนี้พูดกันตามตรงหมอเก็บไปเจอรู้จักได้ยังไงคลินิกแห่งนี้คือต้องบอกตรงๆค่ะหมออ่ะก็เนื่องจากตัวเองเป็นทันตแพทย์ไม่ใช่ป้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังใช่ไหมคะก็เหมือนประชาชนคนนึงอะค่ะดูรีวิวค่ะดูรีวิวแล้วก็ดูตามเว็บไซต์นะคะคลินิกนี้ก็คือป้ายโฆษณาเขาเยอะนะคะแล้วก็มีเคสรีวิวเยอะมาก
นะคะมีเป็นคลินิกดังเลยใช่ไหมเอาตรงเป็นคลินิกดังในกรุงเทพมหานครค่ะนะคะแล้วก็มีป้ายโฆษณาเยอะมีเคสรีวิวลงในสื่อโซเชียลต่างๆทั้ง TikTok Instagram Facebook แล้วก็จะมีเปรียบเทียบผลก่อนกับหลังการรักษานะคะโดยที่เน้นไปแนวสารเติมเต็มก็คือฟิลเลอร์นะคะก็จะเปรียบเทียบให้ดูวิธีก่อนทำหลังทำนะคะแล้วก็มีประกอบกับว่ามีดาราอินฟลูเอนเซอร์นะคะเน็ตไอดอลมาเป็นพรีเซนเตอร์เยอะมากนะคะซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือว่าโอ้เขาบอกว่าไม่เจ็บดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยไปก่อนหน้านี้ไหมไม่เคยไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นการทำครั้งแรกคือครั้งนี้คือครั้งแรกเลยครั้งนี้คือครั้งแรกก็โดนเลยค่ะแล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าชีวิตนี้ไม่เคยฉีดไม่เคยศัลยกรรมอะไรเลยก็เลยนึกว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจผิดเกี่ยวกับด้านความรู้ทางการแพทย์ที่ตัวเองอ่านไปหลังจากที่เข้าไปปรึกษานะคะเพราะว่าแพทย์ท่านนี้บอกเราว่าฉีดเท่านู้นเท่านี้เราบอกว่าเอ๊ะเราก่อนหน้านี้เราไปถามที่อื่นมาที่อื่นบอกว่าเราว่าแค่นี้เองนะแพทย์ท่านนี้ก็อ้างว่าผมอ่ะเป็นอันดับหนึ่งฟิลเลอร์เมืองไทยผมมาทำมาทั้งชีวิตละหมอที่พี่ไปถามน้องเขายังมือไม่ถึงต้องผมเนี่ยประสบการณ์เยอะอย่างนี้ฮะหมอเกตเข้าประเด็นเลยนะครับพอคุณหมอไปหาปั๊บเนี่ยไม่ใช่แค่คุณหมอคนเดียวแต่มีพี่สาวของคุณหมอแล้วก็คุณแม่ของคุณหมอถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะเอาเข้าประเด็นครับตอนเราไปปรึกษาเราจะฉีดฟิลเลอร์ตรงไหนยังไงคือเราเข้าไปเราเข้าไปแล้วก็เหมือนเป็นคนไข้คนหนึ่งอะค่ะเราก็บอกว่าเนี่ยคุณหมอช่วยดูหน้าพี่ให้หน่อยหน้าพี่เนี่ยพี่กังวลที่ร่องใต้ตากับตรงร่องปีกจมูกนิดนึงอย่างเงี้ยคุณหมอแนะนำพี่ว่าพี่ควรจะต้องทำอะไรเพื่อให้มันดูดีขึ้นนะคะผลก็คือว่าคุณหมอก็มองหน้าพี่แล้วคุณหมอบอกว่าอ๋อหน้าอย่างพี่อ่ะฉีดฟิลเลอร์15หลอดหลอดนึงคือ1ซีซีนะคะหน้าพี่อ่ะฉีดฟิลเลอร์15ซีซี15หลอดนะคะทีนี้เราก็บอกว่าเอ๊ะคุณหมอพี่เคยไปถามที่อื่นอ่ะที่อื่นเขาบอกว่าหน้าพี่อ่ะฉีดแค่4ซีซี4หลอดก็พอแล้วแล้วก็แพทย์ท่านเนี้ยก็แอบอ้างแบบที่ตะเกียเรียนไปอะค่ะว่าที่อื่นมือไม่ถึงต้องเขาเดี๋ยวก่อนนะฮะค่ะคือท่านธนกิจนะอาจารย์แพทย์ทั้งสองท่านผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของศัลยกรรมหน้าจ่าคิงนะทนายเจสผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าตอนที่ผมเล่าข่าวในข่าวเย็นเนี่ยพอบอก15 cc 15หลอดไม่รู้นะหลอดนึงมันกี่ cc แต่ว่าพอพูดปุ๊บเนี่ยคุณจอยเขาดุ้งสะดุ้งขึ้นมาเลยนะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ เรียนถามอาจารย์หมอทั้งสองท่านไม่ทราบว่าท่านจะพอตอบได้ไหมฮะมันเยอะหลอดคือ1 cc หลอดนึงคือ1 cc มันเยอะมาก55 cc ก็ถ้าโดยปกติก็ต้องถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าการที่จะบอกว่าคนไข้คนนี้ต้องการกี่ซีซีเนี่ยมันมีหลายเงื่อนไขปัญหาเขาปริมาตรผิวหายไปมากน้อยแค่ไหนรูปหน้าเล็กใหญ่แค่ไหนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณที่คุณหมอจะตัดสินแล้วก็เสนอคนไข้แต่หลักการมันอยู่อย่างนี้ครับแม้ว่าคนไข้อาจจะต้องการซีซีเยอะ15หรือ20ซีซีก็ตามแต่โดยธรรมชาติเนี่ยเราจะไม่ใส่ไปพร้อมๆกันทีเดียวเพราะว่าการใส่ไปพร้อมๆกันทีเดียวมันก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาได้เช่นบางทีใส่ไปเยอะมันก็ระบมนะฮะบวมแล้วก็อาจจะเรื่องของการติดเชื้อหรือเรื่องของการที่พอมันเยอะๆมากมันก็มากองกันนะครับเนาะเพราะนั้นโดยปกติอันนี้ต้องเรียนโดยปกตินะครับเวชปฏิบัติเนี่ยเราก็อาจจะค่อยๆแบ่งทำเช่นครั้งละ 4-5 ซีซีแล้วก็แบ่งทำความหมายอาจารย์หมอหมายความว่าแบ่งทำคือวันนี้4 5 4แล้วมาอีกวันนึงอีกที่ผ่านอาจจะสัก2อาทิตย์แล้วมาดูยังไม่พอก็มาเติมใหม่นี่หมายถึงทั่วๆไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณหมอในการตัดสินใจด้วยครับผมอย่างนี้นะฮะโอ้โหทีมงานเล่นอย่างนี้เลยเอารูปหน้าผมขึ้นมาเป็นตัวอย่างเลยเหรอจำนวน CC filler ที่คนฉีดในแต่ละจุดนี่คือมีการถามนะคุณหมอนะครับว่าโดยทั่วไปเวลาจะฉีด filler นะฮะคุณผู้ชมครับให้ฉีดปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไงไม่ควรเกินประมาณนี้นี่คือมาตรฐานถูกต้องมั้ยฮะโดยทั่วไปนะประมาณนี้นะฮะแต่ไม่ใช่เป็นกรณีของหมอเกตนะคราวนี้คนอาจจะงงว่าซีซีนึงมันเท่าไหร่อะไรไงเอามาเลยน็อกทีมงานนี่จากคิงเราทำให้เห็นขออภัยนะวางตรงนี้เลยได้ไหมวางข้างหน้าอุ้ยโทษทีจะบังอันนี้ดุนไหมบังสปอนเซอร์ป่ะฮะโทษทีเดี๋ยวสปอนเซอร์จะต่อว่าผมเอาอย่างนี้ได้ไหมฮะจางนี้ดีกว่าจะจับอย่างนี้นะโอ้เดี๋ยวมันไหลต้องหนุนเดี๋ยวมันไหลฮะท่านธนกิจมันจะไหลป่ะเนี่ยผมกลัวมันไหลคือกล้องเห็นฮะกล้องเห็นได้ครับนี่ให้คุณผู้ชมเห็นนะครับนี่ด้านหน้ากล้องจอบมาได้ไหมสามารถไหมประมาณนี้ท่านธนกิจได้ท่านธนกิจกล้องเขาจับอยู่ได้นี่ตัดภาพมานี่1 cc ก็จะประมาณนี้18 cc ประมาณนี้ฮะ22 cc ประมาณนี้และ37 cc นี่กองนี้นะฮะคุณผู้ชมลองนึกภาพเอานะฮะว่าสิ่งเหล่านี้โทษนะเนี่ยดึงเนี้ยนี่อย่างเงี้ยฮะเข้าไปอยู่ในหน้าเราเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าอันนี้แหละ
มันขึ้นอยู่ที่วิจารณญาณหรือการพิจารณาของแพทย์แต่แน่นอนฮะคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่มันจะต้องไปอยู่ในใบหน้าเราแล้วทำไมผมถึงตั้งเป็น1 cc 18 cc 22 cc กับ30 cc เพราะนั่นคือจำนวนที่โดนฉีดมาโดนฉีดเข้าไปในหน้าต้องเรียนตรงๆค่ะว่าตอนที่แจ้งหมอค่ะที่แพทย์ท่านเนี้ยแจ้งหมอว่า15 cc อ่ะค่ะแต่พอเวลาที่ทำการรักษาจริงอ่ะค่ะแพทย์ท่านเนี้ยอัดยาเข้ามาในหน้าหมอพี่สาวแล้วก็แม่เพิ่มอีกเกือบคนละ10หลอดคือคนละ7 cc นะคะโดยที่ไม่แจ้งเราล่วงหน้าคือของเดิมอ่ะก็บอกเราเยอะอยู่แล้วของเดิมบอกว่าหน้าหมอเนี่ยค่ะประมาณ15พี่สาว11นะคะส่วนของคุณแม่ค่ะไม่ได้ตั้งใจไปทำเรียนตรงๆพี่สาวก็ไม่ได้ตั้งใจทำแต่แพทย์ท่านเนี้ยคือเห็นหน้าคุณแม่กับพี่สาวก็เลยแนะนำว่าสองคนเนี่ยทำได้นะอย่างคุณแม่อายุ80เนี่ยค่ะแนะนำหมอว่าคุณแม่พี่อ่ะผมคิดว่าเหมือนแม่ผมอ่ะสามารถที่จะทำการฉีดสารเติมเต็มคือฟิลเลอร์นะ30 cc โดยแม่พี่ไม่ต้องไปเจ็บตัวจากการศัลยกรรมเสี่ยงต่อการดมยาสลบนะคะซึ่งมันอันตรายกว่าเติมแค่ฟิลเลอร์ก็เพียงพอแล้วพี่30หลอดอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดเคสให้ดูนะคะและท่านนี้ก็เอามือถือ2เครื่องที่มีเคสรูปหน้าคนไข้คนอื่นก่อนกับหลังทำมาเปิดให้ดูค่ะนะคะซึ่งทำให้หมอเนี่ยเรียนตรงๆว่าหลงเชื่อนะคะเพราะว่าหมอก็ดูมาแล้วว่าโอ้เซอร์ติฟิเคทเนี่ยเป็นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเวชศาสตร์ฟื้นฟูชะลอวัยเขาพูดคำนี้หรือว่าเขาโฆษณาแบบนี้ว่าเขาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเขาโฆษณาค่ะอยู่ในตามเว็บไซต์ค่ะเขียนอย่างนี้ชัดเจนเขียนอย่างนี้ชัดเจนค่ะยิ่งทำให้เราเชื่อยิ่งทำให้เราเชื่อค่ะเพราะว่ามาถึงบรรดาเซลล์พนักงานก็จะบอกอาจารย์แพทย์อย่างเงี้ยค่ะเรียกเขาว่าอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอจุดๆๆเงี้ยค่ะโอ้โหค่ะสุดท้ายก็มีการฉีดโทษนะเอาสั้นๆในระหว่างฉีดเจ็บไหมระหว่างฉีดต้องบอกว่าเจ็บมากค่ะอย่างตัวหมอเองเนี่ยค่ะคือยาชาบางจุดมันชาไม่เพียงพอค่ะเรายกมือบอกเขาแล้วว่าเราขอหยุดเพราะว่าเรายกมือค่ะบอกว่าขอหยุดไม่เอาแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าทนก่อนนะคะและหลักการทริคของแพทย์ท่านนี้เวลาที่เขาฉีดเขาฉีดทีละครึ่งหน้าค่ะเขาฉีดไล่จากบนลงล่างก่อนอย่างทางซีกซ้ายก็คือฉีดไล่ซีกซ้ายก่อนแล้วบนลงล่างนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะบอกเราว่านี่ไงยาไม่พออีกหน้านึงอีกครึ่งหน้ายังไม่ทำเลยเห็นไหมต้องเพิ่มยาฉีดกับผมมากมันไม่มีฟิลเลอร์เยอะเกินไปหรอกมันมีแต่ไม่เพียงพอนะคะโอ้โหเนี่ยพูดอย่างนี้เลยนะครับอ่ะคุณผู้ชมแป๊บเดียวสั้นๆนิดเดียวนะฮะคือหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าฟิลเลอร์มันมีหน้าที่อะไรยังไงอาจจะเรียนถามอาจารย์หมอสั้นๆนิดเดียวครับว่าฟิลเลอร์มันคืออะไรฟิลเลอร์นี่มันเป็นสารเติมเต็มนะครับแต่มันประกอบด้วยหลายชนิดที่นิยมเนี่ยก็คือพวกไฮยาลูโรนิกแอซิดเจลหรือเราเรียก HA เจลซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายๆเจลใสๆเงี้ยพอฉีดเข้าไปปุ๊บมันก็ดูดน้ำเข้าในโมเลกุลแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นทำให้เกิดอาการเติมเต็มขึ้นนั่นหมายความสมมติเกิดตรงนี้มันมีร่องมีอะไรก็เติมขึ้นมาให้มันเต็มอันนั้นคือฟิลเลอร์ใช่ไหมท่านธนกิจใช่ไหมฮะใช่ต้องเติมหน่อยเพราะว่ามันมีรอยเยอะคือเติมถ้าหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆให้คำแนะนำที่ดีจริงๆถูกต้องจริงๆตามหลักวิชาการจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมครับแต่ในกรณีนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าตกลงเอ๊ะเขาเชี่ยวชาญจริงหรือไม่ใครฉีดอย่างไรใครเป็นคนฉีดก็คือแพทย์ท่านเนี้ยเป็นคนฉีดค่ะ okay. นะคะแต่ว่าเมื่อสืบประวัติจากทางของแพทยสภาตรวจสอบแล้วปรากฏว่าแพทย์ผู้นี้แพทย์ท่านเนี้ยไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่เป็นไรก็ต้องถามก่อนว่าเป็นหมอหรือเปล่าค่ะเอาทีละอย่างก่อนเป็นหมอหรือเปล่าใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปตามนะครับท่านธนกิจปล่อยแล้วตกลงเป็นหมอหรือไม่แล้วถ้าเป็นหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญตามที่เขาอ้างหรือไม่มุมกฎหมายจะว่ายังไงทนายเจสอันนี้เรียกร้องฟ้องร้องอะไรได้หรือไม่แต่ที่สำคัญคุณผู้ชมครับมีจุดหนึ่งที่ทำให้ผมกังวลใจนะท่านธนกิจอาจารย์หมอทั้งสองท่านครับเผอิญคุณเกตหมอเกตไปเซ็นเอกสารอยู่7หน้าซึ่งเอกสารตรงนี้คุณผู้ชมครับมันมีข้อความบางข้อความที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะทนายเจสครับมันสามารถที่จะเรียกร้องได้หรือไม่พักสักครู่ครับตรงไปเถียงครับครับกลับมาต่อนะครับรายการผมเพิ่งเขียนนะฮะหมอเกตบอกว่าเจ็บมากฉีดฟิลเลอร์เข้าไปในใบหน้าทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณ10กว่าซีซี22ค่ะตอนไปจบที่22 22ค่ะของพี่สาว18ของคุณแม่37ค่ะ3คนรวมไปเกือบ80หลอดค่ะโอ้โหเรามีภาพไหมมีภาพหลอดที่วางเรียงรายไหมฮะคุณผู้ชมนี่คือเป็นภาพหลอดของจริงที่นำไปใช้วันนั้นเลยไม่มีการนี่ใช่ไหมคะตอนที่ถ่ายภาพนี่ยังฉีดไม่เสร็จนะคะนับจริงๆยังไม่ครบนะคะใช่ค่ะพอพี่สาวถ่ายระหว่างฉีดจริงๆมีมากกว่านั้นนี่ค่ะโอ้โหอันนี้หลอดที่ฉีดบนใบหน้าของคุณแม่ค่ะซึ่งคุณแม่ยกมือบอกแล้วว่าเจ็บมากสกอร์เพนเต็ม10อะค่ะแต่ค่ะแต่ว่าแพทย์ท่านนี้ก็ไม่หยุดบอกว่าอดทนก่อนเขาบอกเขาเป็นนัมเบอร์วัน
นะคะเขาบอกเขาเป็น number one อันดับหนึ่งมือฉีดฟิลเลอร์เมืองไทยผมอยู่กับฟิลเลอร์มาทั้งชีวิตโอเคจะฉีดเยอะขนาดนี้ไม่มือหนึ่งยังไงหมายถึงมือหนึ่งในจำนวนใช่ไหมทำยอดทำยอดนะครับอ่ะอย่างนี้ฮะก่อนที่ผมจะไปต่อแน่นอนฮะเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขเต็มๆเลยนะฮะอันนี้แต่ก่อนที่จะไปทางนั้นท่านธนกิจครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมดูภาพเปรียบเทียบก่อนภาพเปรียบเทียบนะฮะก่อนฉีดฟิลเลอร์ของหมอเกตนะครับด้วยความเคารพอันนี้หมอเกียรติอนุญาตนะโอเคเอาขึ้นมานี่นะครับก่อนฉีดฟิลเลอร์เป็นอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมให้สังเกตที่คางใช่ไหมตรงนี้นะฮะหลังฉีด1วันเป็นอย่างนี้หลังฉีด2วันรู้สึกว่าทำไมทางด้านหนึ่งมันเริ่มบวมๆขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมอาจารย์หมอผมอาจารย์หมอเพิ่มเติมความคิดเห็นได้นะพอมาหลังจากนั้น7วันฮะมาต่อปึ้มนี่ชัดขึ้นเลยเนาะ7วันนี้บวมขึ้นนะท่านธนกิจดูนะบวมใช่ไหมคุณหมอจินดานี่นะฮะอย่างนี้เลยนะเหมือนอมอะไรอยู่ที่แก้มเลยพอ1เดือนหลังฉีดฟิลเลอร์เป่งเลยฮะและสุดท้ายมีการเข้าไปหาความรับผิดชอบจากหมอคนนี้สิ่งที่ทำมาคือต้องไปฉีดสารใสๆอะไรนะสารใสใครเป็นคนฉีดให้แพทย์ท่านนี้เป็นคนฉีดให้ค่ะแพทย์ท่านนี้อ้างว่าที่หน้าหมอไม่เท่ากันอ่ะเพราะว่าไขมันบนในหน้าไม่เท่ากันของเดิมพี่หน้าไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะนั้นทำมามันก็เลยไม่เท่ากันไงผมก็บอกพี่แล้วว่าพี่ต้องฉีดสารสลายไขมันแต่ว่าเดี๋ยวผมแถมให้ก็เลยในตอนนั้นเรียนตรงๆค่ะเราก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหาเราก็เลยปล่อยให้เขาทำหัตถการทีเนี้ยเขาก็อ้างว่าสารใสๆที่เขาฉีดเป็นสารสลายแฟตหรือว่าไขมันผลปรากฏว่าหลังจากที่ฉีดเดี๋ยวต้องให้พิธีกรเปิดรูปค่ะเบี้ยวหนักกว่าเดิมไหมคะมีไหมมีใช่ไหมฮะเต็มๆเมื่อกี้นี้เราเปิดไปแล้วใช่ไหมภาพโอเคอย่างนี้นะคุณผู้ชมเคสนี้สุดท้ายไปร้องจากคิงจากคิงว่าไงครับก็พาคุณหมอไปร้องที่กองปราบครับพบพนักงานสอบสวนสารวัตรแล้วก็ผู้กำกับฮะปคบฮะผู้ปกครองผู้บริโภคแต่งานเนี้ยที่ไปร้องคุณหมอเนี่ยผมพูดได้เลยว่าผู้การจีรพบก็รู้ฮะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานผมคิดว่าถ้าเขามีหลักฐานเนี่ยผมไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ท่านธนกิจจากคิงรู้อะไรแล้วแบบอุ๊บอิ๊บไม่ยอมบอกครับเดี๋ยวให้ท่านธนกิจครับโอเคคุณผู้ชมก่อนที่จะไปที่ท่านธนกิจนะครับแล้วก็คุณหมออีก2ท่านนะฮะเอางี้ผมขอให้คุณผู้ชมดูหนังสือเพราะว่าคุณหมอเกตได้เซ็นหนังสือใช่ค่ะการไปทำหัตถการแบบนี้คุณผู้ชมครับบางทีก็ต้องทางเครดิตเนาะให้เซ็นหนังสืออะไรบางอย่างนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่ามันมีข้อ6กับข้อ14เอาข้อ6ขึ้นมาก่อนใช่ไหมทีมงานเราขึ้นมาดูหน่อยครับว่าที่เขาเซ็นไปนะฮะมีไหมนี่ฮะมันจะมีข้อหนึ่งมีคำอธิบายข้าพเจ้าทราบถึงพื้นฐานของสภาพของการผู้อะไรก็ว่าไปนะฮะแต่สุดท้ายมันมีนี่ฮะประโยคนี้และคลินิกไม่รับผิดชอบหากเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการรักษานี่คือหนึ่งข้อนะครับต่อฮะข้อ14ยังไงฮะข้อ14นี่ครับเอาแดงๆตรงนี้นะคุณผู้ชมสาระสำคัญนี้ฮะหากข้าพเจ้าได้รับอันตรายอันเนื่องมาจากการผ่าตัดรักษาดังกล่าวไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามข้าพเจ้าจะไม่กล่าวโทษและข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์การเรียกร้องและฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญากับแพทย์รักษาและหรือคณะแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของคลินิกแม่คันปากนี่ท่านธนกิจเดี๋ยวแป๊บนึงท่านนายพูดได้หรอผมขอไปที่ทนายเจสแป๊บสั้นๆอย่างนี้น่ากังวลไหมครับไม่น่ากังวลครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเป็นสัญญาที่ให้เราเซ็นฝ่ายเดียวเพื่อที่จะได้รับการรักษาครับมีข้อความที่ว่าเหตุแทรกซ้อนที่ไม่ได้เกิดจากการรักษานี่ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการฉีดแล้วก็ข้อที่2ก็คือที่บอกว่าไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดเหตุแทรกซ้อนต่างๆเช่นตัดสิทธิ์แพ่งทางอาญาเนี่ยเราสามารถไปดำเนินคดีได้เหมือนเดิมครับเนื่องจากมันเป็นสัญญาที่มันจะมีข้อหนึ่งของประมวลกฎหมายครับบอกว่าสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยเราก็สามารถไปฟ้องร้องได้เหมือนเดิมโอเคมุมของทนายแต่แน่นอนอีกหมวกหนึ่งของท่านธนกิจท่านก็เป็นนักกฎหมายเช่นเดียวกันท่านบอกว่าไหนอยากพูดเหลือเกินเคสนี้สัญญามันขัดต่อความสงบเรียบร้อยไม่ต้องคุยเรื่องอื่นแล้วก็จะบอกข้อที่ผมเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นการรักษาโดยตรงดังนั้นคุณไม่ต้องมาปฏิเสธเรื่องนี้หรอกนะครับขออนุญาตท่านธนกิจนิดนึงนะคะกับพิธีกรนิดนึงนะคะก็คือว่าตอนที่เซ็นนะคะเรียนตรงๆว่าเหมือนคนไข้ทั่วไปค่ะคือไม่ได้อ่านหรอกค่ะเพราะว่าตัวหนังสือเล็กมากมี7หน้าแล้วตัวเซลล์พนักงานเขาก็บอกว่าพี่คะพี่หมอพี่เซ็นให้หน่อยเหมือนยินยอมรักษาค่ะเราก็ด้วยความเชื่อใจเราก็เซ็นไปโดยที่ไม่ได้อ่านเพราะถ้าเราอ่านแล้วเจอแบบนี้เรียนตรงๆว่าเราคงไม่เซ็นค่ะไม่ต้องไปกังวลหรอกครับผมเนี่ยเจอเคสลักษณะอย่างเงี้ยนะแล้วคุณหมอก็ให้เขียนแบบนี้แหละแล้วคุณหมอก็ไปขึ้นศาลหลายคนละไม่ต้องไปคิดมากนะเราเจอมาเยอะแล้วได้ครับท่านธนกิจท่านนี้ผมขออนุญาตไปที่ท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ก่อนนะฮะท่านคุณหมอณัฐพงศ์ฮะไอ้เคสแบบนี้มันอยู่ในการดูแลของกรมการแพทย์
ของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะดูแลโดยเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วคือท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับเรามีนโยบายเชิงลึกในการด้านการรักษาความเป็นเลิศเนี่ยยังไงเราต้องส่งเสริมนะครับประเทศไทยเรามีความเป็นเลิศในอีกด้านคือการคุ้มครองผู้บริโภควันเดอร์เคสอย่างเงี้ยสำหรับกระทรวงคือ1เราแนะนำก่อนประชาชนก็คือถ้าไม่ว่าท่านจะไปหาเนื่องจากว่ามีการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงมีความเสี่ยงงั้นจะไปหาคลินิกอันหนึ่งก่อนดูชื่อแพทย์สามารถเปิดดูได้ว่าแพทย์ท่านนี้เป็นแพทย์จริงไหมเพราะบางทีอันนี้อาจจะไม่ใช่แพทย์ก็ได้นะได้รับใบวุฒิบัตรได้รับใบวุฒิบัตรไหมก็เปิดดูที่เว็บไซต์ของแพทยสภา นะมีอยู่แล้วนะแพทยสภา TMC เนี่ยครับเมื่อเข้าไปก็เจอเลยว่าแพทย์นี้ชื่ออะไรแล้วก็จบปีไหนที่สำคัญคือมีวุฒิบัตรความเชี่ยวชาญในโรคที่เราไปหาไหมอย่างเนี้ยต้องมีวุฒิบัตรด้านด้านเป็นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังนี่ครับนั้นถึงจะได้มีสิทธิ์ในการที่จะใช้ชื่อว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่อย่างนั้นไม่มีสิทธิ์อันนี้พอได้ละเป็นแพทย์จริงมีความเชี่ยวชาญจริงอันที่สองสถานพยาบาลเอกชนที่ต้องที่ท่านไปรักษาเนี่ยได้ขออนุญาตหรือเปล่าเพราะบางที่สถานพยาบาลก็เก๊ไม่ได้ขออนุญาตหรือผู้ขอไม่รู้ว่าใครแล้วก็หมดอายุไปแล้วงั้นเราก็ไปตรวจสอบได้ที่เรียกว่าเป็นเว็บไซต์ของกรมสรรพสินบริการครับครับงั้นพอได้สองอย่างเนี่ยก็พอเชื่อได้แต่ยังต้องไปรีวิวเหมือนที่คุณหมอไปรีวิวว่าประวัติท่านนี้รักษาเป็นอะไรแต่อย่าไปเชื่อมากนะรีวิวก็คือเขียนแบบในเชิงเท็จถูกฮะก็มีเยอะแยะไปหมดเลยฮะแล้วยิ่งบอกมีต้องลงทุนโฆษณาบิลบอร์ดสูงๆเยอะแยะเนี่ยต้องระมัดระวังไว้อันนี้คือสิ่งสำคัญก่อนเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแต่น้องทีมงานผมครับไปขุดเจอข้อมูลนะเกี่ยวกับแพทย์รายนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปเรื่องของข้อมูลที่เราขุดเจอท่านธนกิจฮะอันนี้เอายังไงเลยตรงๆเลยอย่างเงี้ยเอาคือทำยังไงได้ที่พูดมาหลายๆอย่างเนี่ยหนึ่งพรบสถานพยาบาลก็ต้องว่ากันไปในเรื่องของการโฆษณาและตามข้อกฎหมายในมาตรา37 38เอา2 อย่างนี้รวมให้อยู่ก่อนว่าแล้วก็ต้องบอกว่าคือโฆษณาโอ้อวดหรือเปล่าเกินจริงหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือ1ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่มาโอ้อวดว่าตัวเองมีความสามารถเรื่องนี้แพทยสภาเขาเคยมีวินิจฉัยไปแล้วนะครับว่าถ้าแค่โอ้อวดหรือเคยแค่เป็นไปเรียนไปอบรมมาเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาอ้างตนเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญอันนี้ก็โดนแน่ในเรื่องของกฎหมายของพระราชบัญญัติแพทยสภาแต่เขาบอกเหมือนเขาไม่กลัวนะท่านเหรอเหมือนเขาบอกท้าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะท้าเลยตอนที่กลับไปอะค่ะที่ครั้งสุดท้ายที่ไปเขาบอกว่าผมรู้ต่อให้พี่อะไปฟ้องแพทยสภาสคบหรือศาลอะพวกพี่ก็ไม่ชนะผมแต่ผมยังรับผิดชอบพวกพี่นะแต่การรับผิดชอบอย่างที่หมอเรียนที่สื่อค่ะตอนที่มาร้องจ่าคิงก็คือว่าของหมอฉีดสารใส่ที่อ้างว่าเป็นสารสลายแฟตบนใบหน้าแล้วผลปรากฏว่าเบี้ยวหนักกว่าเดิมนะคะก็เข้าใจก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะรัวๆให้ก็หมายความว่ายังไงก็พรุ่งนี้เจอกันไงเอาเดี๋ยวก่อนเจอใครท่านคลินิกไงเหรอครับท่านพรุ่งนี้ไปหาเลยอย่าท้าทายอำนาจรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเราเนี่ยนะครับคุ้มครองผู้บริโภคครับคุณเองเนี่ยถ้าเกิดเป็นคุณหมอครับคุณคือทำงานบริการต้องบริการด้วยรอยยิ้มคนไข้เข้ามาเพื่อเสริมความงามครับไม่ใช่มาให้เขาเป็นคนไข้ที่แก้มบวมฮะคุณลองบวมดูบ้างสิแล้วคุณจะรู้ไงว่ามันควรจะแล้วหน้าเขาจะต้องไปออกสังคมอ่ะเขาต้องการที่จะมาทำให้เขารู้สึกว่ามีความสุขแต่คุณไปเพิ่มไปเพิ่มความทุกข์ให้เขาอะครับอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นการให้บริการที่ดีไหมคำว่าเซอร์วิสมามีหรือเปล่าไม่ใช่มาขู่เขาว่าเจอตรงนั้นเจอตรงนี้คุณต้องรีบแสดงความรับผิดชอบขอโทษแต่โอเคแต่แบบอีกในอีกทางนึงคือว่าตอนโฆษณาตอนเนี้ยโฆษณาเยอะขึ้นเหลือเกินนะท่านธนกิจเยอะขนาดโอ้โหแบบไม่ใช่แค่เจ้าเดียวแต่มันมีโฆษณาเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองคือเราเนี่ยนะก็ไล่จับอยู่นี่แหละไล่ตรวจไล่จับแต่บอกว่าเคสนี้เอาเคสนี้ก่อนเดี๋ยวอ้อมไปเคสอื่นแล้วมันจะเหนื่อยเอาเคสนี้มันมีโทษจำคุกก็แล้วกันแต่เขาไม่กลัวอ้าวแหมไม่ต้องห่วงนะเขาว่าอย่างนั้นเอานะเชื่อมือเถอะอย่างนี้ฮะท่านธนกิจครับเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมที่วันนี้ทีมงานถกขุดเจออะไรบ้างนะครับเมื่อทีมงานเอาชื่อของนายแพทย์รายนี้ไปค้นในเว็บไซต์ของแพทยสภานะครับท่านครับปรากฏว่าไปพบว่าแพทย์รายนี้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี2556ครับซึ่งสถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทางที่แพทยสภารับรองขึ้นแสดงผลว่า none ไม่มีฮะแต่ในเว็บไซต์ของคลินิกแห่งดังกล่าวมีการบรรยายด้วยว่าหมอคนดังกล่าวเป็นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
พราะฉะนั้นเว็บไซต์แพทยสภาเชื่อถือได้ไหมท่านฮะของแพทยสภาเชื่อถือได้ครับถูกต้องเพราะฉะนั้นแพทยสภาเขียนว่าไม่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญการเฉพาะทางเอาไปบวกกับกฎหมายไงเขาบอกว่าโอ้อวดไหมอย่างนี้อวดเปล่าว่ามีความสามารถเป็นความรู้คุก1ปีก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วเอาไปโดนปรับไปอีก 20,000 เนี่ยเป็นระเบียบของแพทยสภาเนี่ยจะใช้คำบอกตัวเองว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขานี้นั้นเนี่ยจะต้องได้รับวุฒิบัตรสาขานั้นที่ตรงถึงจะใช้คำนี้ได้ถึงจะบอกคนอื่นได้ว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ถ้าเขาบอกเขาเป็นแพทย์รักษาอะไรก็อีกเรื่องแต่จะใช้คำว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมครับเอาละเดี๋ยวไปต่อกันที่ออนไลน์ตอนนี้ฮะ YouTube เทโรดิจิทัลนะ Facebook ถกไม่เถียงนะครับทีมงานของผมไปขุดเจออะไรอีกโอ้โหนักขุดจริงๆนักขุดฮะเดี๋ยวกลับมาในช่วงออนไลน์สำหรับทีวีตอนนี้นะครับลาทุกท่านไปก่อนในทีวีนะครับขอบคุณครับครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงสวัสดีครับกลับมากันต่อรายการถกไม่เถียงครับเรกเข้ามาออนไลน์ของเรานะครับเทโรดิจิทัลนะครับใน YouTube รวมถึง Facebook ถกไม่เถียงนะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาตินะฮะให้มาดูตอนนี้สำคัญครับเพราะว่าคลินิกแห่งนี้คุณหมอคนนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาเป็นมือหนึ่งในการฉีดฟิลเลอร์นะฮะโฆษณางั้นมือหนึ่งนี่ไม่ใช่มือข้างเดียวใช่ไหมผมเข้าใจว่ามือหนึ่งคือน่าจะเป็นตอนฉีดทำยอดฉีดค่ะยอดฉีดใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะยอดฉีดค่ะแต่ว่าตามความเข้าใจของเราเรานึกว่าเป็นฝีมือค่ะแต่พอเราโดนแล้วเราก็เลยทราบว่าอ๋อเป็นยอดฉีดไม่ใช่ฝีมืออาจารย์ค่ะและทีมงานของเราเพื่อความเป็นธรรมคุณผู้ชมครับติดต่อไปที่คลินิกเขาจะว่าอย่างไรเดี๋ยวมาตามกันนะฮะแต่ผมขออยากไล่เรื่องตรงนี้ก่อนนะฮะเพื่อที่ให้คุณผู้ชมที่กำลังเข้ามาในช่วงออนไลน์เนี่ยเติมเข้ามาเนี่ยฮะได้รับทราบว่าเรื่องราวเป็นยังไงเอาไทม์ไลน์ขึ้นมาเลยครับไล่กันไปทีละสเต็ปสั้นๆแต่ที่แน่ๆหมอเกตทุกระทมเหลือเกินไม่ใช่แค่คุณหมอแต่พี่สาวคุณหมอและคุณแม่ด้วยนะฮะ16สิงหาคมที่ผ่านมาคุณแม่นะฮะแล้วก็พี่สาวของหมอเกตไปฉีดฟิลเลอร์ที่คลินิกแห่งนี้ทั้ง3ตกลงว่าจะฉีดปริมาณคือตามนี้นะหมอเกตคือฉีดที่15 cc พี่สาวที่11 cc แล้วก็คุณแม่ที่30 cc แต่แพทย์ฉีดจริงๆคุณผู้ชมครับฉีดจริงๆนี่คือหมอเกตเนี่ยโดนไป22พี่สาวของหมอเกตโดนไป18แต่แม่นี่สิครับโดนไป37 cc ฮะค่าหัตถการครั้งนี้ 1,029,300 บาทเรามีสลิปโอนเงินการยืนยันด้วยนะฮะว่าจ่ายจริงนะฮะเอาไปต่อไทม์ไลน์ต่อฮะหลังจากวันที่16สิงหาคมมีไม่เอ่ยทีมงานนี่กลางเดือนกันยายนแพทย์คนเดิมฮะเนื่องจากพอฉีดไปแล้วนะอย่างที่คุณผู้ชมทราบก็หน้าหมอเกตเริ่มเบี้ยวปูดบวมว่าไปแพทย์คนเดิมนี่แหละครับก็ไปปรึกษาเขาบอกรับผิดชอบให้เดี๋ยวจะแก้ไขให้ถูกต้องไหมถูกต้องค่ะแต่เขาไม่คืนเงินไม่คืนเงินแต่แก้ไขให้แพทย์คนเดิมแก้ไขให้มีการฉีดสารใสๆบางอย่างเข้าไปในใบหน้าแล้วอ้างว่าไอเนี้ยมันสลายไขมันเด้อเพื่อที่จะให้หน้าของหมอเนี่ยกลับมาสวยเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าทั้ง3พบว่าใบหน้าเบี้ยวหนักกว่าเดิมฮะปลายเดือนกันยาครับหมอเกตไปร้องแพทยสภาและสคบพร้อมกับแจ้งความกับกองปราบและสุดท้ายมานั่งอยู่ในรายการตรงนี้นะครับไอสารใสๆที่เขาอ้างยังมีทำอะไรต่อไหมมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไม่มีนะสารใสๆที่เขาอ้างว่าสลายไขมันอาจจะต้องเรียนถามอาจารย์หมอจินดานะครับปกติไอสารเนี่ยมันคือละลายไขมันมีหน้าที่คือละลายฟิลเลอร์ด้วยหรือเปล่าหรือยังไงฮะคือจริงๆก็ไม่ทราบก็ฉีดอะไรให้นะครับแต่ว่าตัวสลายเนี่ยมันจะมีตัวสลายฟิลเลอร์ที่เป็นไฮย่าแล้วก็จะมีตัวสลายไขมันแยกกันอ๋อไขมันคือไขสลายไขมันคือสลายไขมันใช่ครับสลายฟิลเลอร์คือสลายฟิลเลอร์แยกกันสลายตัวฟิลเลอร์ที่เป็น HA หรือไฮย่าเนี่ยมันก็จะเป็นอีกตัวนึงคนละตัวกันเข้าใจว่าคุณหมอเกตน่าจะถูกฉีดตัวฟิลเลอร์ที่เป็นไฮย่าคือฟิลเลอร์มันเป็นคำรวมๆไงสารเต็มๆมันมีหลายชนิดแต่ตัวชนิดที่ฉีดเนี่ยน่าจะเป็นไฮย่าอย่างที่ดูจากหลอดฉีดยานะครับแล้วจริงๆมันจะมียาที่ไปสลายไฮย่าโดยเฉพาะนะครับแต่ไอ้ส่วนไขมันก็เป็นยาสลายไขมันเป็นคนละตัวกันแล้วตกลงมันคือยาอะไรอันนี้ต้องเรียนตรงๆค่ะว่าด้วยความที่ว่าเขาก็ไม่ได้เอาหลอดยามาให้เราดูเขาเตรียมมาจากข้างนอกนะคะเขาให้พนักงานเตรียมมาจากข้างนอกเข้ามาถึงก็คือเป็นหลอดใสๆแล้วก็ใช้เข็มน่าจะเป็นแคนูล่าค่ะอาจารย์คือยาวมากเข็มยาวนะคะเข็มยาวแล้วฉีดสดโดยที่ไม่ใช้ยาชาเราคือเจ็บมากเจ็บรอบ2ค่ะเจ็บจนเขียวทรอมาคือเหมือนโดนแบบว่าโดนจิ้มเต็มไปหมดคือต้องบอกว่าเพนสกอร์หนูเต็ม10หนูยกมือแล้วเขาบอกว่าอดทนก่อน
นะคะหลังภายหลังที่หนูเกิดปัญหาหนูไม่ได้กลับไปเนี่ยหนูไปสลายกับอาจารย์แพทย์ท่านนึงที่คลินิกเอกชนอาจารย์จะเข็มแค่นี้เองค่ะความยาวซึ่งต่างกันมากหนูก็เรียนถามอาจารย์ว่าทำไมต้องใช้แคนูล่ายาวขนาดนั้นจะบอกว่าไม่จำเป็นเลยทำคนไข้ทรอมาคือบาดเจ็บอันตรายกับเนื้อเยื่อเปล่าๆนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมจะต้องทำแบบนี้นะคะแล้วรอยเขียวตรงนั้นอยู่มาเกือบเดือนค่ะต้องเรียนตรงๆยังเป็นรอยจ้ำเขียวเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเจ็บมากค่ะค่ะเจ็บปวดเจ็บปวดจริงๆนี่นะฮะคุณผู้ชมผลลัพธ์หลังฉีดฟิลเลอร์เรามีข้อมูลใช่ไหมฮะเอาขึ้นมาดูหน่อยนะครับผลลัพธ์หลังฉีดฟิลเลอร์มีฮะข้อมูลจะเป็นอินโฟกราฟิกขึ้นมาหน่อยฮะเดี๋ยวสรุปกันนิดนึงมีไหมฮะเดี๋ยวสักครู่นะคะอ๋อสักครู่นะฮะโอเคทีมงานบอกสักครู่เอาแหละอ่ะมานี่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 เอาสรุปรวมๆนะท่านธนกิจครับอาจารย์หมอใบหน้าเบี้ยวผิดรูปใต้คางมีรอยช้ำสีม่วงเข้มอ้าปากไม่ได้อ่ะอ้าปากไม่ได้เหรอฮะหลังทำอะค่ะหลังทำหนึ่งอาทิตย์เขาเรียกว่าทางแพทย์เขาเรียกว่าทีสมาร์ทค่ะคือเหมือนเราโดนทรอมาก็คือเหมือนเราบาดเจ็บเนื้อเยื่อค่ะเพราะเราโดนสกรรมไปเยอะมากเลยค่ะล้าปากวันแรกๆเนี่ยคือต้องเรียนตรงๆว่าแทบจะหยอดน้ำข้าวต้มค่ะอ้าปากได้สองถึงสามมิลเองค่ะปกติไหมฮะคุณหมอจินดาก็มันคงเป็นอาการช้ำครับชอกช้ำมันก็เลยทำให้อ้าปากไม่ค่อยได้ใช่ค่ะอันนี้บาดเจ็บเนื้อบาดเจ็บเนื้อเยื่อคือปกติอันนี้ก็แบบชอกช้ำทั้งหน้าชอกช้ำทั้งใจใช่ค่ะโดนอ่ะต่อฮะคุณผู้ชมหลังฉีดแก้ไขผลลัพธ์ยิ่งแย่ลงใบหน้าบิดเบี้ยวมากกว่าเดิมฟิลเลอร์ที่ฉีดไหลจากจุดที่ฉีดไปกองอยู่จุดอื่นนะไปจุดไหนอะหมอเกียรติคือของพี่สาวอะค่ะของพี่สาวก็คือว่าวันที่เข้าไปที่หมอโดนฉีดสารใสๆอะค่ะที่บอกว่าอ้างเป็นสลายไขมันส่วนพี่สาวเนี่ยแพทย์ท่านเนี้ยก็คือตรวจหน้าบอกว่าอ่ะพี่สาวคือต้องเรียนตรงๆค่ะเขาเป็นคนหน้าเล็กนะคะเขาเป็นคนหน้าเล็กการที่เขาโดนไปถึง18หลอดอะทำให้เข้าหน้าเขาโอเวอร์ฟิลคือมันล้นนะคะอาจารย์พอมันล้นเนี่ยหน้าเขาก็เหมือนหนักตรงกระพุ้งแก้มนะคะพอหนักตรงกระพุ้งแก้มอะค่ะมันก็ตกลงมาทำให้มุมปากมันห้อยนะคะแมรีโอเนตไลน์หรือว่าร่องน้ำหมากมันก็เลยขึ้นนะคะซึ่งเขาคอมเพนอันนี้กับแพทย์ผู้ทำการรักษานะคะแพทย์ผู้ทำการรักษาคอมเพนมากๆแพทย์ก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวมาขอตรวจหน้าหน่อยนะคะเขาก็เลยบีบเหมือนตรวจกดอะค่ะอันนี้เรียนตรงๆอันนี้เรื่องจริงค่ะบีบตรวจกดพี่สาวบอกว่าเจ็บมากเลยแต่ก็อดทนเพราะว่าเราก็เหมือนกับเราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ไม่มีทางออกตรวจกดจนกระทั่งหน้าค่ะเหมือนมันผิดรูปมากกว่าเดิมฟิลเลอร์ค่ะจากรูปอะคืออันนี้มีหลักฐานนะคะมีวิดีโอด้วยหน้าพี่สาวก็คือว่าคราวนี้ฟิลเลอร์จากข้างบนนะคะไหลลงมากองเด้งดึงอยู่ข้างล่างค่ะในหน้าหนึ่งใช่ค่ะก็คือว่าอะซิมเมทรีคือไม่สมมาตรหนักกว่าเดิมนะคะและของคุณแม่ล่ะครับเอาดูอีกทีนึงได้ไหมฮะผลลัพธ์เมื่อกี้นี้ CG นิดเดียวสั้นๆก่อนที่ผมจะไปที่ท่านธนกิจต่อนะฮะของคุณแม่นี่มีรอยแยกเหนือคิ้วสองข้างเลยเหรอใช่ค่ะต้องเรียนตรงๆค่ะว่าชนิดฟิลเลอร์ของแพทย์ท่านนี้ที่ใช่จากประวัติ medical record นะคะทั้ง3คนคนไข้หมอแม่แล้วก็พี่สาวเนี่ยโดนฉีดเลสทีเรนรุ่นไวเท่าไรซึ่งปกติเป็นสกินบูสเตอร์หรือว่าเป็นงานผิวค่ะตัวนี้สอบถามกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาแล้วปกติจะสลายทางปฏิบัติจริงๆเริ่มต้นที่แค่3เดือนนะคะอยู่อย่างมากเต็มที่ก็ไม่เกิน1ปีนะคะโดยส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยก็อยู่ได้แค่3ถึง6เดือนแต่แพทย์ท่านนี้เอามาฉีดคนไข้อ่ะค่ะก็คือทั้ง3คนเนี่ยรวมทั้งหมอเนี่ยแม่พี่สาวเนี่ยถึง5 cc คือ5หลอดนะคะบริเวณหน้าผากฉีดหมดเลยค่ะ5 cc แล้วผลของพี่สาวคือมันทำให้เกิดการไหลของฟิลเลอร์ทางการแพทย์เราเรียกว่าฟิลเลอร์ไมเกรชันของพี่สาวไหลจากตรงหน้าผากค่ะด้านหนึ่งไหลมาตรงระหว่างหัวคิ้วนะคะทำให้หน้าผากไม่เท่าส่วนของคุณแม่เนี่ยนะคะการที่ฉีดตัวเหลวเนี่ยค่ะมันก็มีการไหลแต่ไม่ได้ไหลหนักขนาดพี่สาวแต่ว่าทำให้รอยบนใบหน้าค่ะเขาเรียกว่า facial expression มันเด่นชัดขึ้นก็เลยมีเหมือนมีรอยแยกระหว่างคิ้วเกิดขึ้นนะคะซึ่งจริงๆอันเนี้ยเข้าใจว่าคุณแม่ดั้งเดิมมีอยู่แล้วแต่แพทย์ท่านเนี้ยไม่ได้แจ้งเราก่อนที่ทำการรักษาแต่พอเกิดปัญหาค่อยมาแจ้งเราทีหลังนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วก็เหมือนเป็นการแก้ตัวว่าแม่พี่มีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าผมทำแต่แน่นอนว่าอันเนี้ยแม่พี่ต้องแก้โดยการฉีดโบทูลินัมท็อกซินหรือว่าโบท็อกซึ่งอันเนี้ยเราเข้าใจค่ะแต่ประเด็นก็คือว่า1ทำไมถึงไม่แจ้งเราก่อนมาบอกอะไรทีหลังแล้วอย่างที่หน้าหมอไม่เท่าก็บอกว่าดั้งเดิมอ่ะหน้าพี่อ่ะ before อ่ะมันไม่เท่าอยู่แล้วเพราะนั้นผลหลังฉีดมันก็เลยไม่เท่า okay. นะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเพราะไม่เท่าไงจะจะมาทำให้เท่าถ้าทำแล้วมันไม่เท่าเหมือนเดิมจะมาทำทำไมใช่นี่ energy เต็มมากเลยหมอเกดนี่คือแบบคือต้องเรียนสุดแล้วใช่ไหมเอาตรงๆประชาชนเรียนสุดแล้วนะคะว่าที่มาออกวันนี้คืออายแต่ต้องการเป็นอุทาหรณ์ให้กับประชาชนทั่วไปจะได้ไม่โดนแพทย์ท่านนี้หรือคลินิกแห่งนี้ซึ่งมีชื่อเสียงมากมีดาราอินฟลูเอนเซอร์เป็นพรีเซนเตอร์เยอะมากนะคะโฆษณาวิวบอร์ดทั่วกรุงเทพเนี่ยทำกับประชาชนคนอื่นแบบนี้เพราะทราบว่ามีผู้เสียหายเนี่ยจำนวนมากอ้าวคุณหมอเกดพูดอย่างนี้ทีมงานของไปขุดมาเจอนะฮะผู้เสียหายท่านอื่นๆมีใช่ไหมเดี๋ยวมาคุยกันแต่ขอดูรายละเอียดนิดนึงเจ็บใจเจ็บหน้าเสียความรู้สึกเสียเงิ
จ็บกระเป๋าเงินอีกใช่ฮะอาจารย์หมอณัฐพงศ์อ่ะไปดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายนิดนึงคุณผู้ชมครับมันเจ็บใจตรงนี้นะฮะราคาที่ตกลงกันไว้หมอเกตเนี่ย 15cc อยู่ที่ 284,000 บาทพี่สาว 11cc อยู่ที่ 28,400 บาทคุณแม่ 30cc อยู่ที่ 335,000 บาทนี่คือตกลงไว้ประมาณสัก 800,000 กว่าบาทแต่พอฉีดจริงไงท่านธนกิจครับที่คุณหมอบอกไงเพิ่มอีกยัดเข้าไปอีกยัดเข้าไปอีกคุณปุ้มเปรมสุดาข่าวเย็นไปเดี๋ยวเราบอกเฮ้ยคุณทินอันนี้เขาเรียกว่ายัดแล้วนะเขาไม่ได้เรียกว่าฉีดนะยัดเข้าหน้าคุณแม่ขนาดนี้ฟิลเลอร์37cc นะข้างล่างนะของคุณแม่นะไม่ใช่30นะ37cc ด้านล่างตรงนี้นะครับรวมเป็นเงินกว่าล้านกว่าบาทตายจ่ายจริงใช่ไหมเอาสลิปขึ้นมาดูหน่อยให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวจะหาว่าเราโม้คุณหมอจ่ายจริงใช่ไหมมีสลิปโอนเงินอ่ะจ่ายจริงอ่ะเอาขึ้นมาให้เขาดูหน่อยแล้วอันนี้ก้อนแรกใช่ไหมมันมีก้อนมันมีก้อนมีทั้งหมด3สลิปค่ะก็คือคลินิกนี่ค่ะอันนี้ฮะฉีดไอ้น้ำนี่อย่างเดียวเนี่ยนะใช่ค่ะน้ำนี่มูลค่าอันนี้ต้องเรียนตรงๆว่าโอนเข้าชื่อนายแพทย์ท่านนี้โดยตรงด้วยค่ะมีหลักฐานตรงท่านธนกิจเอายังไงดีเอายังไงดีคือต้องบอกนี้ก่อนการรักษาเนี่ยถ้ามันไปเรื่องการตกลงราคาไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาใช่ค่ะประเด็นปัญหามันคือว่าเขาต้องการที่จะมาเสริมความงามให้ได้รูปตามที่ต้องการถูกคุณหมอก็ต้องบรรยายว่าตัวเองเนี่ยมีสรรพคุณในการดูแลรักษาอย่างไรที่จะทำให้มันสวยงามอย่างนั้นแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็เท่ากับว่ามันไม่เป็นตามนั้นเป็นแบบไหนล่ะนี่มาเกิดปัญหาว่ามันมีปัญหาเรื่องของหน้าเบี้ยวหน้าบวมแล้วก็หรือจะฉีดมากเกินไปโอเวอร์โดสหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับปัญหามันต่อมาคือว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็มีกฎหมายบังคับไว้อยู่ว่าแล้วคุณขออนุญาตการโฆษณาด้วยหรือเปล่าถ้าคุณไม่ขออนุญาตก็มีความก็ผิดกฎหมายและข้อสำคัญนี่ก็คือว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดคุณพรีเซนต์มาทั้งหมดโอ้อวดไหมแสดงโฆษณาเกินจริงไปหรือเปล่าถ้ามันเกินจริงทั้งหมดคุก1ปีครับแล้วก็มีโทษปรับด้วยแล้วก็ข้อต่อมาก็คือว่าอะไรอันนี้คือเรื่องของพ.ร.บ.สถานพยาบาลแต่บอกว่าเราก็ได้คุยกับทางท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับท่านนายแพทย์พานุวัฒน์ปันเกตก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราก็จะให้ทางที่ปรึกษาของกรมนะฮะท่านชาตรีพิญญ์ใหญ่เนี่ยแล้วก็ทีมงานของกรมลงพื้นที่ตรวจเลยแล้วที่จะตรวจต่อไปก็คือตรวจทั้งเรื่องของพรบของอย.นะฮะอาหารและยาเนี่ยเราก็จะตรวจเรื่องนี้ด้วยว่าไอ้ยาตรงเนี้ยมันคืออะไรแล้วเดี๋ยวจะนำไปส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจอีกเหมือนกันว่าไอสารที่มันเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันเป็นสารอะไรนะครับก็จะขยายผลตรงนี้ต่อไปด้วยนะครับและในเรื่องที่เราอาจจะต้องพูดคุยกันว่าไอ้ตอนรักษาหรือตอนฉีดเข้าไปทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยใครทำบ้างมันก็มีพ.ร.บ.เรื่องวิชาชีพเวชกรรมอีกนะครับแล้วก็ยังตามมาเรื่องของคดีความน่าจะพอละมั้งเยอะตั้งแก พอไหมจะไหวไหมเยอะแล้วจะคิงพอไหมผมรู้ว่ามันมีกฎมงกฎหมายแต่ผมกังวลอยู่ข้อหนึ่งอะเรื่องอะไรครับหมอเกตเขาบอกเขาแบ็คดีหรือแบ็คใหญ่แล้วใช่ค่ะได้ยินเสียงแล้วลือมาว่าไม่เคยมีใครฟ้องชนะเขาเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องอะค่ะอย่างที่เรียนแจ้งไปแล้วอะค่ะเขาบอกหมอว่าต่อให้พี่ไปฟ้องแพทยสภาสคบหรือศาลพวกพี่ก็ไม่ชนะผมเหรอเขาเคยมีประวัติไหมฮะแบ็คดีครับแบ็คดีท่านเคยเดินร้องคุณหมอเคยเดินร้องเรียนที่แพทยสภาอยู่หลายคดีสำหรับคนนี้แหละคนนี้มีอยู่หลายครั้งอ๋อมีประวัติอยู่อ่ะนี่เดือนอะไรนี่เดือนอะไรนี่เดือนตุลาตุลาต้นตุลาถอยหลังกลับไปแค่ประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยเพิ่งจะถูกดำเนินคดีไปแล้วไหนแบ็คเดียหรือว่าจะเจอบูเป็นไงล่ะใช่ไหมแบ็คจะสู้บูได้เหรออันนี้ก็ไม่รู้บูอีกเวอร์ชันหนึ่งนะหรือจะเอาโกอันนั้นมันแบล็คแล้วท่านแต่นี่เขาบอกแบ็คดีแต่โดนดำเนินคดีเพิ่งโดนมาแล้วเอาปรากฏตัวมาเลยแบ็คอะท้าทายเชิญมาทนายเจสไม่น่าจะมีข้อมูลครับเขาแบ็คดีหรือเปล่าแบ็คดีไม่แบ็คดีไม่ทราบครับแต่ว่าใครที่ไม่ได้อ้างถึงชื่อหรือคลินิกเขานะครับแค่กล่าวถึงข่าวที่ไปสัมภาษณ์ที่กองปราบนะครับเขาส่งโนติสมาเลยเฮ้ยส่งโนติสรัวๆเลยครับอ้าวแล้วเขารู้เดี๋ยวถ้าอย่างนี้เราจะโดนหมดหรือเปล่าฮะโทษนะฮะด้วยความเคารพอาจารย์หมอทั้งสองท่านอาจารย์หมอที่นะอาจารย์ท่านท่านธนกิจเราจะโดนโนติสกันหมดเลยนะฮะตรงนี้มีผ้าห่มไหมทำไมครับหนาวมาเถอะให้ดูก่อนนะหมายถึงว่าใครไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะไม่ได้เอ่ยชื่อคุณหมอท่านนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อคลินิก
ครับแต่มีแต่ได้แชร์ข่าวหรือว่าเอาข่าวไปเล่าต่อเนี่ยครับมีโนติสไปถึงเลยถึงเลยครับไปสะดุ้งทำไมอ่ะครับเอ้าเขาเอ่ยถึงใครเรานั่นแหละครับเขาไม่ได้เอ่ยถึงชื่อใครนะครับแต่ว่ามีโนติสไปบอกว่าได้รับมอบอำนาจจากนายแพทย์ท่านนี้ผมแค่ประหลาดใจไงว่าเราไม่เอ่ยถึงชื่อเราไม่ได้พูดถึงสถานคลินิกถูกต้องไม่ได้พูดเลยนะไปรู้ในต้นรายการถึงตอนนี้แม้แต่หมอไม่มีใครพูดถึงชื่อเขาไม่มีใครเอ่ยถึงอะไรเขาเลยแต่การยื่นโนติสมานี่คือต้องแน่มากอะครับคือต้องมั่นใจมากในการยื่นโนติสมาให้บอกคุณทินว่าเขาไม่ต้องเอ่ยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาแล้วยังมันเข้าข่ายข่มขู่ป่ะฮะนี่ข่มขู่ป่ะเนี่ยบอกจะยื่นโนติสข่มขู่คือแบบปิดปากหรือปิดปากสื่อหรือป่ะหรือจะนี่ข่มขู่ป่ะเนี่ยแบบเนี้ยหมายถึงว่าเขาที่เขายื่นโนติสรู้สึกสะดุ้งไหมขนลุกไหมนะผมเฉยเฉยอะแล้วเฉยเฉยก็ลุยกันต่อไปอย่าไปสะดุ้งเลยครับทำผิดนะรับผิดชอบมาคุยกับผู้เสียหายเขาด้วยมันจะเป็นทางออกที่ถูกต้องแล้วแบ็คเบิร์กอะไรก็ไม่ต้องมาพูดหรอกแบ็คมาเดี๋ยวก็จะแบ็คแฮนด์ให้อ่ะเอาเถอะคือไม่ต้องไปสนใจเรื่องนี้หรอกคือผมกำลังจะบอกว่าเขาเนี่ยต้องการมาเสริมความงามเพื่อมันสวยนั่นแหละไม่ใช่จะมาสุดท้ายเนี่ยพอคุณรักษาไม่ดีก็อย่ามาแก้ตัวให้แก้ไขไม่ใช่แก้ตัวนั่นแหละมันจะทำให้ทุกอย่างมันเดินไปข้างหน้าได้ยิ่งพูดยิ่งลึกอ่ะได้ครับเดี๋ยวก็โดนอีกอ่ะฮะอย่างนี้คุณผู้ชมครับน้องถกไม่เถียงไปขุดเจอเพิ่มเติมทีมงานไปพบข้อมูลจากผู้ที่อ้างว่าเคยใช้บริการคลินิกที่หมอเกตไปคลินิกเดียวกันค่ะซึ่งพวกเขาให้ข้อมูลผ่านคอมเมนต์ในคลิปหนึ่งนะฮะทาง TikTok โดยหลายคนให้ข้อมูลเป็นเสียงเดียวกันว่าคลินิกดังกล่าวมีการยัดเยียดปริมาณ CC ให้เพิ่มครับโดยใช้ในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นทำให้ลูกค้าต้องเสียเงินเพิ่มนี่ฮะนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างยืนยันอีกเสียงค่ะพี่เราโดนไป8 cc ใต้ตากับร่องแก้มเกือบปีละตอนนี้ใต้ตาห้อยเป็นก้อนเลยไม่โอเคมากเกือบแสนนิดนึงนะฮะใต้ตาเนี่ยอันตรายมากเพราะเวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ว่าแก้ไขง่ายอาจารย์หมอจินดาครับใต้ตานี่ก็ใต้ตานี่มันเป็นพื้นที่เล็กถ้าเราใส่ไปเยอะมันก็จะเห็นบวมปูดได้ง่ายอะครับแล้วแก้ไขล่ะอันตรายเลยตรงนี้อันตรายก็คือเราก็ต้องระวังอย่าให้ไปโดนเส้นเลือดไม่งั้นมันอาจจะมีผลต่อการมองเห็นตรงนี้เส้นเลือดเยอะไหมเยอะครับเยอะมากนี่นะบางคนเนี่ยนะสารติกรรมมาแล้วไปแก้ไขเนี่ยตามันไม่สนิทอ่ะมันปิดไม่สนิทอ่ะนี่ทีนี้ทุกหนักเลยนี่นะฮะเรียนท่านธนกิจกับคุณทินนะคะแล้วก็อาจารย์แพทย์รวมทั้งท่านผู้ชมนะคะอย่างตอนที่หมอไปรับการแก้ไขกับอาจารย์นะคะตอนที่ตรวจเนี่ยอาจารย์ยังแซวเลยค่ะอาจารย์บอกว่าดีนะรอดมาได้ไม่ตาบอดฮะใช่ค่ะอาจารย์บอกว่านี่แบบว่า3คนนี่ยังดีนะเนี่ยว่าแบบว่าดวงยังดีค่ะโดนเยอะขนาดนี้นะไม่ตาบอดมาอาจารย์หมอที่ไปใช่ค่ะไปแก้ไขใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมมันน่ากลัวนะมันน่ากลัวนะแต่อันนึงที่ไม่เชื่อนะคือบอกร้องแพทยสภาแล้วบอกแพทยสภาทำอะไรไม่ได้ผมไม่จริงอ่ะผมก็เห็นก็แกก็ดาบแกก็เยอะนะแกก็ลงดาบแต่เคสนี้เขายังทำประกอบทำประกอบกิจการวิชาชีพอยู่ค่ะเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องค่ะมีผู้เสียหายท่านอื่นติดต่อหมอมานะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันดูหลักฐานเรียบร้อยแล้วค่ะท่านนี้ก็โดนไปประมาณ600,000นะคะเป็นคุณผู้หญิงท่านนึงนะคะโดนไปคนเดียว600,000พอดีมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามารักษาคนเดียวตั้งใจจะฉีดแค่เรเดียน2หลอดแต่ว่าโดนฟิลเลอร์ปาไปเกือบ20หลอดค่ะคนนี้เลยใช่ไหมฮะที่อยู่ในสายตอนนี้เปล่าไม่แน่ใจต้องถามคุณเอนามสมมุติอีกท่านหนึ่งฮะท่านธนกิจครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านจากคิงคนนี้นะสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีค่ะขอบคุณฮะที่เกียรติรายการนะครับเอ๊ะไม่แน่ใจว่าคุณเอเป็นคนเดียวกันกับที่คุณหมอเกียรติพูดเมื่อกี้หรือเปล่าฮะที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วก็โดนไป600,000ใช่ค่ะตั้งใจเข้าไปคลินิกโอเคอย่างนี้ฮะคุณเอเราจะไม่เอ่ยถึงชื่อคลินิกไม่เอ่ยถึงชื่อคุณหมอนะครับแต่อยากจะให้คุณเอเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปรู้จักคลินิกหรือว่าหมอคนนี้ได้อย่างไรครับไปรู้จักได้ผ่านเว็บไซต์อย่างนี้เหมือนกันค่ะเหมือนกับของคุณหมอเลยฮะแล้วก็พอดีไปจากต่างจังหวัดแล้วก็ไปเฝ้าลูกอะค่ะว่างๆอยู่แต่วันนั้นเป็นวันประกาศผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยของลูกด้วยนะคะครับแล้วก็ไปคลินิกด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นการกระตุ้นสารคอลลาเจนเล็กน้อยเองค่ะฮะแล้วก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็พอดีมีร่องระหว่างร่อง11ที่คิ้วอะค่ะก็อยากจะให้คุณหมอเขาอ่านมาว่าเป็นมือหนึ่งด้านฟิลเลอร์ถ้าเกิดที่ระหว่างคิ้วเนี่ยมันก็ใกล้ตาแล้วก็กลัวมันจะมีไซด์เอฟเฟกต์ให้ตาบอดอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็เลยไปหาหมอมือหนึ่งซึ่งก็คือเขาเนาะครับ
แต่ว่าตอนระหว่างที่ก็ถูกเซ็นทางเซ็นฟอร์มเหมือนกับคุณหมอเหมือนกันค่ะถูกเซ็นคอนเซ็ปต์เซ็นฟอร์มแล้วก็เราเอาอยู่บนเตียงขนาดฉีดสารที่ว่ากระตุ้นคอลลาเจนทั่วหน้าเนี่ยค่ะดิฉันไม่ทราบว่ามันคือตัวกระตุ้นคอลลาเจนเรเดียนซ์หรือว่าจะเป็นฟิลเลอร์ฉันไม่รู้เลยไม่มีการพูดคุยกันมาก่อนแต่ว่ารู้แต่ว่าจะแก้ร่อง11ด้วยฟิลเลอร์โอเคโอเคโอเคเข้าใจว่าอย่างนั้นโอเคแล้วไงต่อครับฉีดเจ็บไหมฮะตอนนั้นเจ็บไหมตอนนั้นเจ็บค่ะแต่คุณหมอร้องเพลงนะคะแล้วก็บอกว่ามือหนึ่งไม่ต้องห่วงเพราะเปิดเพลงเพลงดังคอนเสิร์ตเลยค่ะร้องเพลงชิลร้องเพลงไปด้วยฉีดไปด้วยค่ะอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะสุนทรีสุนทรีเลยค่ะอารมณ์ศิลปินต้องคืออย่างนี้ค่ะอยากเรียกร้องผู้ที่มีอำนาจทางด้านสาธารณสุขนะคะคือมันเป็นขบวนการค่ะถ้าจะพูดภาษาเดี๋ยวพี่เอแป๊บนึงง่ายๆคือแบบพี่เอแป๊บนึงฮะก่อนที่จะไปเรื่องกระบวนการเดี๋ยวก่อนพอดีสงสัยเมื่อกี้บอกว่าฉีดอะไรของพี่นี่คือฉีดล่องอะไรนะฮะล่อง11คือรอยขมวดคิ้วอะค่ะอ๋อตรงนี้อะฮะนี่อะอาจารย์หมอจินดาตรงนี้ใช่ไหมฮะล่อง11 1 อ๋อหมายถึงว่าเวลาขมวดคิ้วมันจะเป็น1 1ใช่ๆอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ๆดิฉันจะแก้แค่ตรงนั้นก็เลยไปหาหมอมือ1เนื่องจากว่ามันใกล้ดวงตากลัวว่าสารเติมเต็มเนี่ยมันจะมีอันตรายต่อเราได้ก็เลยได้ชื่ออ่านตามอย่างนี้เหมือนกันค่ะ okay, ดูว่า okay. ดาราทำเยอะ ดูน่าเชื่อถือแล้วก็ของเขาก็แพงที่สุดด้วยนะคะอุตส่าห์ไปหาที่ดีๆแพงๆแล้วว่าแบบคงจะได้ฝีมือดีๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่คุณเอบอกว่าเป็นขบวนการยังไงครับอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคืออย่างนี้ค่ะดิฉันเข้าไปเนี่ยตอนกระทำแล้วก็มีเอาฟิลเลอร์เข้ามาเนี่ยพอมานั่งลองย้อนดูเนี่ยพนักงานอะไรก็จะเป็นทีมกันเลยแล้วก็ดิฉันตอนคือมีการคนหนึ่งใส่ถุงเอาฟิลเลอร์อีกจำนวนหนึ่งอ่ะดิฉันก็ไม่เคยเห็นนะฮะใส่ถุงแล้วดิฉันยังบอกว่าเอ้ยเอาถุงอะไรมาเยอะแยะเขาก็เอามือปิดปากถุงค่ะไม่ให้เราเห็นฮะแล้วก็แล้วระหว่างที่ทำเนี่ยค่ะก็หมอร้องเพลงแล้วมีคนมากูจับมือดิฉันจับขาดิฉันแบบให้กำลังใจเนี่ยประมาณ4 คนฮะแล้วคือตอนนั้นมันงงไปแล้วล่ะไปคนเดียวแล้วแบบรู้แต่ว่าหน้าเราเป็นตัวประกันอยู่คือยังไงเราต้องรอดจากตรงนี้ให้ได้ฮะแล้วไอ้โทษนะไอ้ถุงที่เขาถือมานี่คือเป็นถุงยาต่างๆเหรอหรือยังไงฮะดิฉันไม่ได้เห็นว่ามันคืออะไรแต่ดูทุกคนมีพิรุธแบบพิรุธพิรันอะว่าแบบพิรุธอะฮะก็คือแบบมีถือถุงเข้ามาต่างหากแล้วทุกคนก็ดูเป็นรูทีนหมดอะทุกคนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นแบบใช่สมัครสมานสามัคคีกันปั๊บ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 อย่างนี้เขาเยอะค่ะเซ็ตเยอะเขาจะรับลูกกันเดี๋ยวคนที่ขายเอางี้ถามตรงๆแล้วคนที่ขายพี่เอ๋ขายพวกฉีดต่างๆในคนที่ขายนี่คือเป็นพยาบาลเซลเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นตัวคุณหมอเองครับเป็นเซลค่ะเป็นเซลค่ะเชียร์แขกเรียกว่าเชียร์แขกเป็นเชียร์แขกใช่ไหมอันนั้นหมอรัฐพงศ์เชียร์แขกของพี่นี่มันแย่ตรงที่ว่ามันไม่ได้ตกลงกันเลยนะคะมันแค่เดินเข้าไปแล้วบอกว่าจะแก้ร่อง11เหมือนกับเราไปหาหมอแล้วบอกว่าจะแก้อาการตรงนี้แล้วเราก็จะฉีดเรเดียนเพื่อกระตุ้นคอลลาเจน2กล่องเท่านั้นเขาฉีดแม้กระทั่งคอดิฉันนะเขาบอกคอพี่เหี่ยวลามไปคอเลยเหรอฮะใช่ค่ะของพี่โดนไป600,000ค่ะคนเดียวแล้วพอฉีดเสร็จเป็นยังไงฮะคือตอนนั้นงงค่ะแบบรู้สึกว่าเราเซ็นอะไรไปให้เขาเราพลาดตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราไปเซ็นอะไรให้เขาแล้วหลังจากอีกวันคือพอเราออกจากคลินิกแล้วเนี่ยค่ะยังไม่กล้าเล่าให้ที่บ้านฟังเลยนะคะฮะแล้วก็อีก2 วันถึงจะตั้งสติเล่าให้น้องสาวฟังแล้วเริ่มขบวนการค่ะว่าเราจะจัดการกับมันยังไงแล้วพี่ได้ทำอะไรไปบ้างครับพี่เอได้ทำอะไรไปบ้างพี่แจ้งแพทยสภาสคบสบสทุกทางที่ทำได้ด้วยตัวเองอะนะคะฮะทำหมดค่ะแล้วได้ผลยังไงอันนี้คือนานยังครับพี่ของพี่เรื่องเกิดเมื่อเดือนพฤศจิกายน66ค่ะปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วแต่ว่าณขณะนี้คืออยากจะบอกว่าทางแพทยสภาเพิ่งเรียกไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม1 ครั้งเองแล้วก็มันเป็นเรื่องรอยาวนานอะหลังจากนี้ไม่นานแล้วฮะท่านธนกิจนั่งอยู่ตรงนี้แล้วท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์นั่งนี้แล้วนะฮะไม่นานแล้วนะฮะไม่นานใช่ไหมท่านเลี้ยวมาหน่อยฮะเลี้ยวมาที่กระทรวงสาธารณสุขคือถ้าว่างนะ
ตกลงไปหาหมอเพื่อจะไปศัลยกรรมหรือว่าไปเจอหมอสะกดจิตเข้าหรอจะสะกดจิตคือสะกดจิตแล้วก็แบบเพราะฟังดูเหมือนถูกสะกดจิตเข้าไปในดงสักอย่างใช่โอเคนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตพูดแซงนิดนึงพอดีได้เห็นประวัติ medical record ของคุณ A เนี่ยค่ะนามสมมุตินะคะของพี่ A เนี่ยหลังจากที่โดนฉีดไปเนี่ยประวัติ medical record อ่ะแล้วก็พี่ A เขียนตอนที่ร้องเรียนนะคะพี่ A เขียนว่าทางคลินิกหลังจากที่โดนฉีดไปเกือบ20หลอดที่พี่ A โดนฉีดไปอ่ะทางคลินิกอ่ะเซลล์เค้าเข้ามาขายตัวอัลต้าฟอร์เมอร์ใช่มั้ยคะพี่ A มีการขายคอสต่อมีพี่ A ยังไงคือขณะทำเสร็จเขาก็ยังเชียร์ให้ทำนู่นทำนี่อีกแบบแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ละค่ะมันรู้สึกประหลาดแล้วคลินิกนี้มันเป็นคลินิกที่ฟอร์สมากๆยัดเยียดอย่างนี้หรือเปล่ายัดเยียดเลยค่ะยัดเยียดโอ้พี่โดนไป600,000กว่าซึ่งสอดคล้องกับของพี่สาวหมอนะคะหลังจากที่พี่สาวหมอโดนฉีดไป18หลอดเนี่ยเซลก็เข้ามาขายคอต่อเลยค่ะจะเข็นพี่สาวหมอไปทำเครื่องต่ออีก70,000แต่หมอบอกว่าเจ๊พอก่อนไม่ทำแล้วอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะใช่ค่ะอันนี้เรื่องจริงตรงกันค่ะฉีดไปฉีดฟิลเลอร์นี่เหมือนเอารถเข้าไปฝังไว้ในหน้าคันหนึ่งเลยใช่ค่ะใช่โอ้พี่แล้วผลกระทบของพี่เป็นยังไงบ้างอะฮะตอนนี้ของพี่มีเป็นลำเป็นก้อนค่ะตรงไหนอะพี่เป็นใต้ตาเป็นลำเป็นเหมือนกับเบบี้คลายนะคะเป็นสองตู้อยู่ที่ใต้ตาฮะฮะฮะแล้วก็ตรงคางก็เป็นก้อนครับครับโอเคยังไงนะคุณหมอจะพูดอะไรก่อนค่ะคือได้มีโอกาสเห็นรูปใบหน้าของพี่เอที่ส่งมานะคะแล้วหมอก็ปรึกษาอาจารย์แพทย์แล้วค่ะก็คือว่าคล้ายๆกับกรณีของหมอก็คือฉีดแล้วอาซิมเมทรีมีการเบี้ยวนะคะเพราะว่ามันไม่เท่าไม่สมมาตรนะคะแล้วปัจจุบันพี่เอก็คือว่าเนื่องจากพี่เออ่ะไม่ได้เข้ามาที่กรุงเทพนะคะพี่เอก็ยังปล่อยหน้าแบบนั้นอยู่แต่รูปที่หมอเห็นน่ะปรึกษาอาจารย์แพทย์แล้วก็คือว่ามันไม่เท่ามันมีการเป็นก้อนเป็นลำมันเบี้ยวแก้ได้ไหมแก้ได้ค่ะจริงๆจะบอกว่ารูป before พี่เอยังสวยกว่าหลังทำเลยค่ะพี่เอได้พยายามจะเจรจาไหมเกิดเรื่องนี้คือไปคุยกับเขาไหมคุยกับคลินิกให้รับผิดชอบไหมบอกเฮ้ยหน้าฉันเป็นอย่างเงี้ยรับผิดชอบมาได้เข้าไปคุยไหมครับค่ะได้กลับเข้าไปคลินิกค่ะแล้วเขาว่ายังไงฮะตอนแรกขอพบหมอบอกว่าแต่สิ่งที่บอกว่าเป็นขบวนการแล้วฉันเชื่อเหลือเกินว่ามันเกิดขึ้นกับหลายๆคนเพราะว่าพอเข้าไปปุ๊บแกแทนที่หมอจะตกใจหมอพูดว่าอะไรหมอพูดว่าเดี๋ยวคุยกับหัวหน้าการตลาดเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะแค่เป็นลูกจ้างหมอเขาบอกว่าเขาเป็นแค่เป็นลูกจ้างตัวเล็กๆในบริษัทเขาไม่ใช่เจ้าของแต่ชื่อคลินิกเป็นชื่อเขานะคะแล้วก็ตอนที่หมอโอนเงินเนี่ยโอนเงินโดยตรงชื่อเขาโดยตรงค่ะและพี่เอลูดบัตรไปใช่ไหมฮะวันนั้นหรือยังไงใช่ค่ะมีหลักฐานค่ะเป็นชื่อคลินิกใช่ไหมฮะลูดบัตรเข้าไปในคลินิกนี้ใช่ค่ะโอ้ใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นตัวเล็กๆให้พี่ไปคุยไปคุยกับหัวหน้าการตลาดแล้วพี่ไปคุยไหมเขาก็หัวหน้าการตลาดเดินเข้ามาในห้องเลยค่ะเขาพยายามจะคุยกับเราแล้วเขาก็พร้อมถึงขนาดว่าเขาจะให้เงินที่พี่ซื้อเพิ่มอีกส่วนหนึ่งอะค่ะให้คืนได้แต่คุณต้องเซ็นยอมความไม่เอาเรื่องเอาราวกับเขาดิฉันได้ถ่ายรูปอันนั้นมาด้วยให้คุณหมอท่านได้คุณหมอได้ดูแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวพี่เอคือเขาจะคืนเงินส่วนที่ซื้อเพิ่มแต่ไม่ใช่คืนเงินส่วนที่พี่ทำไปใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอ้าวแล้วเงินที่ทำไป600,000เขาไม่คืนเลยเหรอฮะเขาไม่คิดว่าจะคืนเลยเหรอเขาไม่คิดจะคืนค่ะแต่จะคืนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนงอกที่ยังไม่ได้ทำด้วยนะแล้วให้พี่เซ็นไม่ติดใจเอาความทนายเจฟมันทำได้อะไรเงี้ยไม่ได้ครับก็เหมือนที่ท่านธนกิจบอกครับเป็นสัญญาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยครับที่จะบอกว่าทำหน้าละพังแล้วแต่ว่าไม่เอาผิดนะแล้วจะมีการให้ปูนั่นปูนี่จริงๆไม่ได้ครับแสดงว่าที่อาจจะมีผู้เสียหายหลายท่านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะจ่าคิงท่านธนกิจที่อาจจะเซ็นฉบับนี้ไปแล้วกลัวว่าเฮ้ยก็ฉันเซ็นไปแล้วนี่ว่าไม่ติดใจเอาความหรือว่าเรียกร้องอะไรไม่ได้แต่ในทางความเป็นจริงถ้ารวมตัวกันหมายถึงว่าถ้าอันนี้คือสื่อสารไปนะฮะถ้ามีผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้หรือว่าถ้าท่านสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้เป็นคลินิกเดียวกับของฉันหรือเปล่าก็ลองให้ข้อมูลมาหาจากคิงได้นะครับได้ครับจากคิงแปลงทีมสะพานใหม่
เพจ Facebook ใช่มั้ยใช่ครับชื่อจ่าคิงชื่อนี่เลยฮะแต่งทีมสะพานใหม่เข้ามาเลยฮะล้อลายใหม่นะผมจะได้พาไปกองปราบต่อครับไม่อย่างนี้นะลองนึกดูนะท่านธนกิจศัลยกรรมนะสมมติว่าหูกลางเนี่ยศัลยกรรมให้หูมันแคบลงแล้วหูขาดอ่ะขัดต่อไอ้สัญญาบอกว่าห้ามเอาผิดแต่หูหายไปข้างหนึ่งได้ไม่ได้มันได้ไหมไม่ได้ก็หูหายไปแล้วอ่ะมันไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะคืออย่าไปพูดกลัวไงคือสัญญาพวกอย่างเงี้ยมันขัดความสงบไม่งั้นคนก็จะดำเนินคดีได้ไงจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะไปดำเนินคดีกับคุณหมอนะแต่ว่าแต่เขามีประวัติใช่ไหมท่านธนกิจท่านที่ตรวจสอบมาให้เป็นธรรมหน่อยไอ้นี้นี่นะซีซีหนึ่งเนี่ยฮะ 5,000 ฮะอันนั้นเขาอาจจะผมไม่รู้นะเขาอาจจะมีค่าการตลาดของเขาค่าการตลาดของนู่นนี่นั่นไปซัดซะเป็นล้านเอาก็ขาดไปแล้วเนี่ยรับผิดชอบหน่อยเดี๋ยวท่านธนกิจนิดนึงค่ะตัวหลอดเหลืองๆเรซิเลนไว้เท่าไหร่อาจารย์บอกหมอว่าหลอดต้นทุนประมาณ 1,000 นึงค่ะฉีดพี่สาวหมอไปซะเกินครึ่งค่ะ9หลอดจาก18หลอดค่ะมันเลยเกิดการไหลของฟิลเลอร์ซะเยอะเพราะมันเป็นหลอดเร็วค่ะคุณหมอเกตนิดนึงเข้าใจว่าคุณแม่นี่มีการถ่ายคลิปเอาไว้เหรอใช่ค่ะก็คือว่าต้องเรียนนิดนึงค่ะเวลาที่เราดูคลิปของตามคลินิกที่โฆษณาอวดอ้างว่าผลลัพธ์ของการฉีดฟิลเลอร์หรือว่าสารเติมเต็มเนี่ยมันว้าวแบบนี้นะคะเราต้องเข้าใจว่าเวลาที่เขาถ่ายคลิปอ่ะเขาถ่ายทันทีหลังจากที่เขาฉีดคนไข้นะคะเขาฉีดสารเติมเต็มคนไข้เพราะนั้นอ่ะเหมือนลูกโป่งแฟบๆอะค่ะพอเราเติมอัดลมอัดแก๊สนะคะก็คือฟิลเลอร์เข้าไปอ่ะมันก็เต่งอะค่ะมันดูสวยนะคะแต่ผลลัพธ์หลังจากนั้นพอมันเกิดฮิลลิ่งไทม์หรือว่าเกิดการหายค่ะมันไม่ได้ว้าวอย่างนั้นอย่างของคุณแม่ค่ะเขาถ่ายตอนที่ทำเสร็จทันทีแล้วเขาไปลงตามโซเชียลต่างๆไม่ว่าเป็น TikTok หรือ Facebook แล้วเขาก็ยังแอบอ้างในนั้นอีกนะคะว่าเนี่ยเห็นไหมคุณแม่อายุ80ปีเนี่ยสามารถทำได้แค่สารเติมเต็มโดยไม่ต้องไปเจ็บตัวจากการทำศัลยกรรมผ่าตัดเสี่ยงต่อการดมยาสลบแค่ฟิลเลอร์ก็เพียงพอนะคะแต่ผลลัพธ์ก็คือคุณแม่แค่1สัปดาห์ค่ะใบหน้าเหี่ยวกลับลงมาเหมือนเดิมและน่าเกลียดกว่าเดิมด้วยเพราะว่าข้างบนมันแต่งค่ะนะคะข้างบนมันโดนอัดไปเยอะตรงบริเวณใต้ตาค่ะทำให้หน้าถ้าเปรียบเทียบศัพท์ชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าเหมือนลิงอะค่ะข้างบนเป็นอูมเลยส่วนข้างล่างก็คือเหี่ยวนะคะแล้วมันทำให้มีผลถามว่าคนอายุ80อะเขาอายไหมเขาอายนะคะเพราะว่าคุณแม่หมอเนี่ยนั่งอยู่ที่คลินิกเนี่ยเขาเนี่ยก้มหน้าเลยค่ะไม่กล้าพบปะเจอผู้คนนะคะซึ่งมีผลมากค่ะต่อสภาพจิตใจนะคะนอกจากร่างกายตอนที่เจ็บเกือบตายแล้วเนี่ยก็มีผลด้านจิตใจอีกนะคะวันนี้ถึงได้ออกมาเรียกร้องนะคะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์แก่ประชาชนทั่วไปว่าทำอะไรอะค่ะก็ต้องดูดีๆก่อนอย่าเชื่อแค่รีวิวตามอินฟลูเอนเซอร์ดารานะคะหรือว่าสื่อตามโซเชียลนะคะรวมทั้งรูป before after ค่ะก่อนกับหลังการรักษาทั้งวิดีโอเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะคะแล้วเหมือนที่ท่านอาจารย์ทางกรมการแพทย์นะคะท่านเช็คว่าให้ตรวจสอบรายชื่อแพทย์เฉพาะทางอะค่ะว่าตรวจสอบยังไงเอาให้ดีก่อนค่ะอย่างนี้นะครับไอ้พวกรีวิว before after ถามว่าถ้าทำบนพื้นฐานของความจริงความถูกต้องอันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่ถ้ามันอยู่บนพื้นฐานของความไม่ถูกต้องบนพื้นฐานของความโฆษณาเกินจริงคราวเนี้ยมันก็เป็นเส้นบางๆไม่รู้จะแบ่งยังไงว่าตัวร้อยนี่มันของจริงหรือของปลอมต้องไหมครับแน่นอนแหละถ้ามีคนออกมาพูดว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คงต้องเข้ามาดูว่าดูอยู่แล้วครับเรื่องนี้ตกลงว่ามันจะไปยังไงคือต้องไหมฮะเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าความรับผิดชอบต้องมีมากเลยคือถ้าไม่รับผิดชอบเนี่ยมันไม่ได้ก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบดีกว่าเพราะว่ากฎหมายเนี่ยอย่าไปคิดว่าบางทีกฎหมายบางทีมันเดินช้านะแต่เดี๋ยวมันเดินถึงคือยังไงมันก็เดินถึงอยู่แล้วจะไปบอกแพทยสภามันไม่มีทางเอาผิดไม่จริงหรอกแพทยสภาเขาก็มีมาตรฐานนะครับเขาก็ไม่ได้ให้ใครมาแอบตำหนิที่หลังหรอกแล้วคดีอาญาอย่างนี้เนี่ยทนายความก็รู้แล้วว่าจะต้องดำเนินคดีอาญาในเรื่องอะไรบ้างโดนฟ้องละเมิดก็โดนได้อีกโฆษณาก็โดนได้อีกเอาเอกสารนี่ไปประกอบร้องเข้ามาเถอะครับคืออย่าเปรียบประชาชนผู้บริโภคมากจนเกินไปถ้ายุคนี้แล้วไม่ต้องห่วงหรอกครับยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องโดนดำเนินคดีอยู่ดีตอนนี้เราไม่รู้ว่าตกลงมีผู้เสียหายมากเท่าไหร่แต่เท่าที่ดูไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ต่างๆเมื่อสักครู่นี้นะฮะเข้าไปดูนะที่เขาคอมเมนต์กันมาว่าเคยไปทำมาเคยโดนเนี่ยมันมีจริงๆมีหลายคอมเมนต์เลยนะที่บอกว่าโดนอย่างนี้วันคือเนื่องจากว่ายังไม่มีการออกมาเปิดเผยก็คือประชาสัมพันธ์ไปครั้งนึงเนาะของเพจของจากคิง
แต่งทีมสะพานใหม่นะครับก็ลองส่งข้อความเหลือเข้ามามันจะได้มีพลังแต่จะบอกว่าถ้าแบ็คดีเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าปิดร้านนะอย่าไปหาแต่พี่ทีมเชื่อได้เลยเดี๋ยวท่านธนกิจไปหาพรุ่งนี้ไปจริงฮะไปจริงอยู่แล้วเคยโกหกเหรอนั่นไปร้านได้เลยครับถอยหลังนี่แหละมั้ยนับเวลาถอยหลังเอาไปดูเถอะอยู่ในกระทรวงเนี้ยใครร้องมาเนี่ยไม่ไปหาเหรอไม่มีทางไปแน่นอนก็รอต้อนรับนะครับอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมเราติดต่อไปที่คลินิกแห่งนี้นะครับล่าสุดใช่ไหมล่าสุดนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตผมขออ่านในไลน์น้องโบสุดสวยของผมน้องมะเหมี่ยวโทรไปทางทีมงานติดต่อไปที่คลินิกต้นเรื่องนะครับโดยติดต่อไปอย่างฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคลินิกโดยครั้งแรกที่ติดต่อไปฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคลินิกแจ้งว่าทางคลินิกทราบเรื่องดังกล่าวแล้วแล้วจะรีบประสานให้ผู้เกี่ยวข้องติดต่อกลับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานนะครับปรากฏว่าผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงยังไม่ได้รับการติดต่อกลับครับน้องมะเหมี่ยวไม่หยุดฮะโทรไปครับสอบถามอีกครั้งนึงโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งว่าคิดว่ามีคนติดต่อกลับไปแล้วนะอ๋อยังไม่มีหรอโดยระบุว่าวันนี้ทางคลินิกกำลังประชุมเรื่องดังกล่าวเพื่อที่จะแถลงข่าวทีเดียวเลยอย่างไรก็ตามครับเธอแจ้งว่าจะรีบให้ผู้จัดการร้านติดต่อกลับมาแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยนะครับคุณผู้ชมในระหว่างรายการทีมงานโทรไปที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์คลินิกอีกครั้งครับน้องมะเหมี่ยวฮะปรากฏว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนกะพนักงานเธอจึงไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนอะไรเหรอคะดิฉันไม่ทราบเรื่องค่ะและทำให้เธอไม่สามารถประสานเรื่องต่อให้ได้ทีมงานจึงได้แจ้งรายละเอียดเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครั้งนึงเพราะน้องมะเหมี่ยวเป็นคนไม่ยอมอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะติดตามความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าวโดยเมื่อเธอรับทราบข้อมูลเธอได้แจ้งว่าจะรีบส่งเรื่องต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งเป็นการตอบลักษณะเดิมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์คนก่อนหน้านี้แจ้งกับทีมงานผมนะครับทีมงานผมไม่ท้อฮะจะตามต่อแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้น่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนจากท่านธนกิจน้องไม่ต้องท้อเราลุยต่อน้องไม่ต้องท้อถอยมาเดี๋ยวพี่ไปเอง คุณหมอจินดาด้วยความเคารพครับฟิลเลอร์มันควรฉีดผมจะถามไงคือปริมาณมันจะอันตรายเมื่อไหร่ถ้าฉีดเยอะเกินไปน้อยเกินไปอะไรมันคืออะไรเป็นตัวจุดตัดของการฉีดฟิลเลอร์จริงๆมันไม่มีระบุไว้ในตำราวิชาการนะครับ มันเป็นการประเมินว่าจริงๆเนี่ยหมอเห็นว่าคนนี้ควรจะใช้เท่าไหร่แล้วก็ต้องคุยกับคนไข้แล้วคนไข้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหนูทราบว่ามันไม่มีลิมิตโดสหรือว่าโดสที่จำกัดหรือว่าท็อกซิกโดสนะคะมันเลยทำให้แพทย์ท่านนี้อาศัยเหมือนคล้ายๆช่องว่างตรงนี้ค่ะในการที่อัดโดสยาคนไข้แล้วก็เลือกชนิดตัวที่มันเป็นตัวเหลวเพื่ออัดโดสยาได้เยอะๆนะคะอันนี้เรียนตรงๆนะคะเพราะว่าในทางไกด์ไลน์ทางการแพทย์เนี่ยแน่นอนมันไม่มีตัวนี้แต่ในทาง practical ในทางปฏิบัติเราไม่มีใครฉีดคนไข้เยอะขนาดนี้ไงคะแล้วถ้าฉีดเยอะขนาดนี้แล้วรีซอลอ่ะมันว้าวมันมีเอสเตติกรีซอลเอาคำที่ดีคือความสวยงามที่ดีอ่ะก็ว่าไปอย่างค่ะแต่เนี่ยคือฉีดกี่เคสก็น่าผิดรูปอัซิมเมทรีทุกเคสนะคะอย่างของหนูที่ไปแก้ไขเนี่ยค่ะของหมอเองเนี่ยเท่ากับต้องไปสลายออกเกือบหมดไปสลายมาแล้ว3รอบนะคะเพราะว่าตอนที่อัดเข้าไปมันเยอะมากพอตอนที่สลายมันต้องค่อยๆสลายเพราะถ้าสลายเยอะไปบางครั้งฉีดเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวมันแย่กว่าเดิมมันสลายแล้วเดี๋ยวมันไม่เท่าของพี่สาวก็ไปสลายมาแล้ว3ครั้งนะคะของคุณแม่สลายไปแล้ว2ครั้งค่ะอย่างนี้อาจารย์หมอจินดาคือมันไม่มีในตำราบอกว่ามันฉีดมันอยู่ที่คุณหมอที่จะดูว่าเฮ้ยปริมาณเท่าไหร่อะไรประมาณถึงจะเหมาะถูกต้องไหมครับครับแต่ถ้าดูจากตรงนี้ฮะข้างหน้าเนี่ยอันนี้เราน้องทำตัวอย่างมาเนี่ยอย่างของคุณแม่ของหมอเกศเนี่ยซ้ายมือสุดอาจารย์37ซีซีอันนี้เยอะมากใช่ไหมอันนี้ปริมาณนี่เยอะใช่ไหมก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะสูงนะครับผมคุณผู้ชมลองคิดดูว่าไอ้เนี่ยมันอยู่ในหน้าเราอะ37เนี่ย37ซีซีเนี่ยของคุณหมอเกศนี่อยู่ที่22ก็คือเนี่ยมา22ของพี่มันเป็นเงาอ๋อเป็นเงาเหรอมาพี่โทษๆๆครับระวังฮะพี่เอ พี่เอ อยู่ในสายใช่ไหมพี่เอยังอยู่เนาะของพี่เอนี่กี่ซีซีนะ19ค่ะ19เพราะฉะนั้นอนุมานได้จะประมาณอันนี้อ่ะ18เนาะระบอยนิดนึงค่ะโอ้โหแล้วคุณผู้ชมลองนึกดูเนี่ยว่าแบบเนี้ยคือเวลาฉีดอะคุณหมอจินดามันต้องฉีดมันคือใต้ผิวหนังพอดีเลยใช่ไหมฮะในการฉีดฟิลเลอร์
ฉีดอาจจะอยู่ในชั้นใต้ผิวหนังชั้นไขมันก็แล้วแต่ชนิดของฟิลเลอร์ด้วยอ๋ออยู่ที่ชนิดของฟิลเลอร์อีกใช่ครับใช่ครับคนฉีดต้องมีความเชี่ยวชาญก็ต้องมีความเชี่ยวชาญครับต้องจบทางด้านนี้เลยไหมมันมีสาขาฉีดฟิลเลอร์ไหมผมไม่แน่ใจในวงการแพทย์จริงๆมันไม่ได้มีวุฒิบัตรที่ระบุตรงนี้หรอกครับมันจะเป็นวุฒิบัตรเชี่ยวชาญด้านแพทย์ผิวหนังอย่างเงี้ยครับผมซึ่งคุณหมอสาขาอื่นสามารถฉีดฟิลเลอร์ได้ไหมก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะถือเป็นหัตถการชนิดหนึ่งเพียงแต่เราค่อนข้างจะมีความเชื่อว่าถ้าคุณหมอคนนั้นได้เรียนเชี่ยวชาญและด้านผิวหนังโดยตรงเขาน่าจะมีความเข้าใจเขาน่าจะมีความเรียกว่าชำนาญอะมากกว่าเท่านั้นเองครับผมต้องเรียนคุณทีมกับทางอาจารย์นิดนึงค่ะตั้งต้นนะคะตัวเซอร์ติฟิเคทเขาอะค่ะเขาก็หลอกลวงแล้วไงคะเขาไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆเขาก็ตั้งต้นเขาก็หลอกลวงแล้วไงคะนึกออกไหมคะเขาไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญใช่คุณหมอณัฐพงศ์ครับโดยปกติถ้าเป็นพวกศัลยกรรมหรือคลินิกสวนข้างบ้านพวกนี้ฮะจริงๆต้องเป็นหมอผิวหนังเฉพาะด้านหรือเปล่าจำเป็นไหมไม่ครับไม่จำเป็นคือในพรบวิชาชีพเวชกรรมเนี่ยคุณหมอทั่วไปที่จบ6ปีเนี่ยจริงสามารถทำได้หมดก่อนนะอันนี้ก่อนนะคือทำได้แต่ว่าเขาก็ต้องมีความเสี่ยงแล้วก็พิจารณาตัวเองมีคุณสมบัติที่จะทำได้หรือเปล่านะแต่รายนี้ซึ่งผมเข้าใจนะว่าไปโอ้อวดตัวเองทำให้ผู้รับบริการคนไข้หลงเชื่อว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไปเขียนว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์แพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ด้านนี้คนไข้ก็เชื่อว่าเขามีวุฒิบัตรหรือมีความรู้เหมาะสมนั่นจริงๆและประกอบกับการโชว์ before after ไปรีวิวอะไรต่างแล้วร่วมกับทราบว่ามีการโชว์โล่หรือใบปฏิบัติเยอะแยะมากเลยว่ารางวัลที่1อะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยต้องไปดูหลายเรื่องเป็นเรื่องขององค์กรเอกชนเป็นเรื่องของการตลาดเป็นมาร์เก็ตติ้งอาจจะเป็นยอดของบริษัทนี่คุณฉีดเยอะที่สุดเขาก็ให้รางวัลผู้ฉีดมือ1สมมุตินะฮะมันก็เลยตรงนี้ทำให้ประชาชนหลงเชื่อตรงนี้แหละฮะที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นความที่ไม่ถูกต้องหรือผิดแต่ถ้าเป็นหมอทั่วไปได้รับการฝึกฝนแล้วก็ถ้าคิดว่าคุณประเมินแล้วไม่เสี่ยงเขามีสิทธิ์นะครับแต่เขาจะทำหรือไม่ทำอีกเรื่องนะครับครับครับเอ๊ะท่านธนกิจอย่างนี้มันต้องเป็นการทำงานเชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุขหรือเปล่าในการที่จะไปตรวจพวกคลินิกต่างๆเพื่อที่อย่างที่คุณหมอณัฐพงศ์พูดว่าเอ๊ะมันจะมีการโอ้อวดหรือโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าคือปกติแทนที่จะต้องรอให้ผู้เสียหายต้องมานั่งรอคือปกติเนี่ยนะครับมันมีหน่วยงานที่เขาออกตรวจอยู่ประจำแล้วแล้วก็คอยมอนิเตอร์เรื่องที่มีการโฆษณาอะไรทั้งหลายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนร้องเนี่ยเราก็จะโพสต์เร็วขึ้นที่มันจะต้องกลับเข้าไปดูสถานที่ดังกล่าวแต่ทีนี้ไอ้ที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วมาบอกคนอื่นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมันเป็นเรื่องของปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งหรือไม่มันจะเป็นเรื่องของการช่อโกงประชาชนหรือเปล่าครับเพราะอะไรเพราะโฆษณาแบบนี้ผิดจริยธรรมนะคะผิดพรบคอมพิวเตอร์เดี๋ยวจะไล่ไปให้แล้วกันพรบคอมนะครับแล้วก็เรื่องของช่อโกงประชาชนวิชาชีพนะครับแล้วก็วิชาชีพเวชกรรมเดี๋ยวไล่มาเรื่อยๆเดี๋ยวเจออีกต้องหลายข้อหาโอเคครับเหนื่อยนะสั้นๆเลยฮะต้องให้คุณทีมเรียนถามอาจารย์ว่าความเสี่ยงนะคะคอมพลิเคชันจากการฉีดฟิลเลอร์คืออะไรมั่งยิ่งฉีดเยอะยิ่งเสี่ยงเยอะต้องให้เรียนถามอาจารย์แพทย์ค่ะสั้นๆฮะอาจารย์จินดาความเสี่ยงอยู่ตรงไหนฮะผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเรามีภารกิจจัดการทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเขียนอยู่ในใบยินยอมการรักษาหรือเรียก consent form อยู่แล้วอันนี้ครับเพราะฉะนั้นมันจะมีของมันอยู่แล้วแน่นอนนะครับการฉีดฟิลเลอร์เป็นเข็มครับมันก็มีโอกาสฉอกช้ำมีโอกาสบวมมีโอกาสติดเชื้อซึ่งส่วนใหญ่เวลาทำเนี่ยเขาก็จะเขียนตรงนี้เพื่อให้ผู้รับบริการเนี่ยได้อ่านได้ทำความเข้าใจก่อนถ้าคิดว่ารับได้ก็ทำถ้าคิดว่ารับไม่ได้ก็ไม่ทำแต่กรณีของคุณหมอเกตเนี่ยอาจจะแบบเร็วคือตัดสินใจเร็วไม่ได้อ่านครบมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นด้วยต้องเรียนอาจารย์ตรงๆค่ะคนไข้ทั่วไปอะค่ะอันนี้ตามปฏิบัติอะไม่มีใครอ่านหรอกเอาอย่างนี้เพราะว่ามันเยอะจริงๆพี่เออ่านไหมพี่เออ่านไหมก่อนเซ็นอะพี่เออ่านไหมไม่อ่านเหมือนกันค่ะโอเคใช่ค่ะนะคะในทางเราพูดกันถึงในทาง practical ค่ะอาจารย์ในทางรายลักษณ์อักษรนะใครๆก็ทราบอันนี้เรียนอาจารย์ตรงๆนะคะที่เมื่อกี้เรียนถาม complication นะพอดีว่าหมอก็ไปศึกษามารวมทั้งถามอาจารย์แพทย์ด้วยยิ่งฉีดเยอะยิ่งเสี่ยงเยอะค่ะ serious complication จากการฟิลเลอร์ก็คือว่าการที่สารฟิลเลอร์มันฉีดแล้วมันเข้าไปในหลอดเลือด okay. นะคะศัพท์แพทย์เรียกว่า vascular occlusion ซึ่งมีโอกาสทำให้คนไข้ blindness หรือว่าตาบอดรวมทั้งปริมาณฟิลเลอร์ที่มันเยอะเกินไปบนใบหน้าเนี่ยมันไปกดทับหลอดเลือดหลอดน้ำเหลืองนะคะซึ่งทำให้อวัยวะบางส่วนน่ะมันขาดเลือดได้เรียกว่า ischemia นะคะ
หรือว่าทำให้คนไข้เป็นสโตรกได้อันนี้อาจารย์ทราบดีรวมทั้งระยะยาวการที่ฉีดเยอะเกินไปเนี่ยมันเกิดกลายเป็นก้อนเป็นลำนะคะเรียกว่าทิชชูแกนูโลมาได้นะเหมือนพังผืดนะคะซึ่งผลมันซีเรียสกว่าที่เราคิดนะคะนอกจากเรื่องเอสเธติกเอาคัมแล้วค่ะอย่างนี้หมอเกตจากเรื่องของหมอเกตผมขอบคุณหมอเกตมากนะฮะที่อย่างที่บอกนะฮะเป็นคุณหมอด้วยนะครับแล้วก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ถามว่าเขาอายไหมเขาอายแต่เขาออกมาเพื่อที่จะปกป้องสิทธิของตัวเองรวมถึงไม่ให้มันเกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยตรงนี้เดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราติดตามกันต่อในเรื่องนี้แต่สุดท้ายถามสั้นๆนิดเดียวฮะเดี๋ยวผมจะลาทุกท่านแล้วนะครับหลายคนถามมานะบอกเฮ้ยเป็นถึงขนาดคุณหมอยังโดนเลยเหรอหมอจะตอบยังไงนะครับค่ะคือต้องบอกตรงๆค่ะว่าก็ยอมรับค่ะว่าตัวเองอะโง่มากงวดนี้คือจริงๆหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะหมอยังไม่เคยใช้คำนี้เลยค่ะหมอจบวุฒิบัตรนะคะจบสาขาเฉพาะทางนะคะได้ไทยบอร์ดนะเพราะถามว่าทำไมงวดนี้ถึงพลาดอย่างที่บอกค่ะเราเห็นเซอร์ติฟิเคตเขาเราก็เชื่อว่าเขาน่าจะจบจริงนะคะแล้วเราก็ปกติเราอยู่ในแวดวงของอาจารย์แพทย์นะคะที่มีจริยธรรมนะคะรักษาตรงตามมาตรฐานก็เลยไม่คิดว่าวันนึงที่เราเดินเข้าไปที่คลินิกที่มีชื่อเสียงอ่ะเราจะเจอเขาพูดความไม่จริงกับเรานะคือพูดจาโกหกแบบนี้กับเราคือเราไม่คิดอะค่ะบอกตรงๆเพราะไม่เคยเจอค่ะเรียนตรงๆค่ะตรงตามนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้เราเดินติดตามเคสนี้กันต่อนะครับธนกิจทูมอโร่พรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนเจอกันนะครับ 100% ได้ครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับวันนี้เป็นกำลังใจให้นะครับเราติดตามเคสต่อขอบมากครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้ผมไปเทครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่2เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่3ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับ